ไอ้ตั้มมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงจะมาไหมเนี่ยขอคิดดูก่อนนี่มึงจะคิดอะไรนักหนาไว้ตั้มอย่าบอกกูนะว่าที่มึงไม่มาเนี่ยเพราะว่ามึงไม่กล้าที่จะเจอหน้ากูดีเจเขาอะวายไอ้กระจอกแค่นี้นะเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงไว้เจ๊กูว่าสแกนคู่อยู่อะเจ๊มึงผู้ชายที่11นาฬิกางานนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวนะตามึงเนี่ยเป็นตาจริงๆหรือว่าเป็นเครื่องสแกน QR code กันแน่เนี่ยสแกนเร็วเหลือเกินแต่แล้วงานดีจริงด้วยขอให้มึงนกขอโทษนะคะขอพูดตรงๆเลยนะคะว่าไม่ทราบว่าคุณชอบแบบสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือว่าชอบแบบหอไอเฟลอะค่ะก็ได้หมดนะครับหุยแกเขาบอกว่าได้หมดอะนั่นหมายความว่าหอไอเฟลของฉันน่าก็ต้องได้สินะมีสิทธิ์ด้วยขอสวัสดีค่ะชื่อว่าชีตาค่ะข้อเสพพี่ยุ่งกำลังจะพูดสโลแกนเองสวยสดโหมดโลดโผนอันนี้เป็นจุดขายเลยค่ะแค่อีนี่จะฆ่ากูเหรอหน้าด้านอะไรคนนี้กูเจอก่อนกูชาร์จก่อนชื่อออยดีเป็นคนสวยสดสนดพร้อมโอนตลอดเลยค่ะใจเย็นนะครับที่ผมบอกว่าได้หมดเนี่ยคือก่อนที่ผมจะมีแฟนแต่ตอนนี้ผมมีแฟนแล้วไม่ใช่แฟนนี่วันหลังก่อนที่มึงจะถามเขาว่าเขาชอบแบบไหนเนี่ยถามเขาไปเลยค่ะว่าโสดไหมเขาเหมือนกันแหละกดดันกูเลยต้องรีบอ่ะกูไม่ได้กดดันเลยกูก็รีบเหมือนกูก็อยากได้เหมือนกันนะกูเห็นก่อนซื้อแรกก่อนสิมึงจะถอยไม่มีมารยาทมึงอย่าคิดว่าของนี่แล้วมึงจะอยากได้คนเดียวกูก็อยากได้เหมือนกันด้วยเห็นก่อนนะเห็นก่อนแล้วใครเห็นก็มีสิก่อนหรอไม่ใช่นะคะใช่เจ๊โอ้เดี๋ยวเถียงอะไรกันอยู่คะเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าทะเลาะกันแย่งผู้ชายอีกแล้วอ่ะว่าไม่ต้องทะเลาะกันหรอกค่ะถ้าทะเลาะกันยังไงเนี่ยก็นกอยู่ดีอ่ะถึงปากคอเราทายนะคะรุมตบเลยนะตบเลยนะไม่เพราะว่ากูเป็นคนไม่ชอบใช้ความรุนแรงกูเป็นผู้หญิงใสๆแบบใสหวานอะไรอย่างเงี้ยรุนแรงไม่ชอบถอยเลยสิจ้าชาร์จเลือดคุณเจเจค่ะนางชะนีน้อยอ่ะมันปากร้ายขนาดเนี้ยคุณเจเจไม่ต้องไปจีบมันหรอกนะคะถ้าอยากจะจีบอ่ะจีบเขาดีกว่าเอาตรงๆนะครับผมชอบคนน่ารักก็เขาไงแต่ไม่ได้รักสัตว์ครับว้าวเขาด่าเมิงแหมคุณเจเจก็ปฏิเสธไม่พอนี่ยังชมว่าเป็นกระรอกอยู่นะคะเน่ควายหมายถึงควายค่ะแหมนี่ควงกันมาแถมมาหยอดกันต่อหน้าเพื่อนๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเปิดตัวกันหรือเปล่าคะนี่คบกันแล้วเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยยังไงเอาตรงๆนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นแล้วครับแต่ก็เหลือแค่คุณนางเอ๋ยเขาอนุมัตินะครับสวยอ่ะนี่ตกลงว่าเราจะมาปาร์ตี้กันหรือว่าสัมภาษณ์เอิงกันแน่คะแล้วพี่โต๊ะอยู่ไหนคะพี่น้อยเต็มร้านเลยค่ะรู้จักนะคะเมืองเขาหมายถึงว่าโต๊ะเราค่ะอ๋อโต๊ะนู่นจ้ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปที่โต๊ะก่อนนะคะเชิญค่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 ะคุณว่าอีตั้มมันจะกล้ามาปะวะกูว่านะเว้ยถ้าอีตั้มมัน move on ได้อย่างที่มันพูดจริงๆมันก็ต้องมาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มากูว่ามันก็ยังไม่ move on เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับไปถมถุยมันเพราะเมื่อกี้กูถมถุยมันไปแล้วนิดนึงเว้ยวิชิตา Oh my god so rude เนี่ยโทษทีนะคะหน้าตาหล่อนเนี่ยก็เหมือนกอริลลาอยู่แล้วมันจะทำตัวมีอารยธรรมแบบกอริลลาด้วยค่ะพอเจ๊อีเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการเองต่ำมาก็ต่ำกลับนี่หล่อนพ่อแม่หล่อนไม่เคยสอนเลยไงฮะว่าเวลาชนคนอื่นเขาต้องขอโทษอ่ะเป็นไหมขอโทษทำไม เดินไม่ดูตาม้าตาเรือเองสมน้ำหน้าเรียกตัวเราไม่ได้สาวนี่ใช่ไอ้เล่มาสิพี่ชิดะเฮ้ยหนังพี่หนังพี่65 องศาหนังไหนขอโทษครับพี่ชิดะถ้าเกิดจะมีเรื่องการเชิญออกมานอกร้านนะครับเกรงใจลูกค้าท่านอื่นเขาได้มึงมาจอกูหน้าร้านกลัวที่ไหนล่ะมาเลยหนังเลยหนังรอเลยหนังรอเลยไปเลยมึงจะไม่ขอโทษกูใช่ไหมออกมาตบไม่ได้ออกมาขอโทษได้กูจัดให้จีน่ามึงกูว่ามึงยอมมันเถอะนะมึงตบมันอ่ะหน้ามันยังไม่สะเทือนเลยอ่ะตบมึงทีเดียวอ่ะหน้ามึงเบี้ยวตามึงแข็งเลยอ่ะจีน่าว่าอีเนี่ยนะมันเป็นเทอร์มิเนเตอร์เดี๋ยวฉันเก่งแน่ๆเลยอ่ะมึงอย่าไปสู้มันเลยเดี๋ยวมึงตายอ่ะกูไม่สู้ไม่ได้หรอกเว้ยถึงว่ากูจะสู้มันไม่ได้อ่ะนะแต่ว่าศักดิ์ศรีกูไม่ยอมเสียเด็ดขาดกูอยู่นี่กูอยู่ตรงนี้โฟกัสกูก่อนมึงโอเคแล้วเว้ยถ้าอย่างนั้นกูเลยต่อไปเดี๋ยวครับผมว่าใจเย็นดีกว่านะครับอย่าตบกันเลยนะครับคุณอย่ายุ่งเลยดีกว่าค่ะมันไม่ใช่เรื่องของคุณถือผมขอนะครับได้ค่ะงั้นจัดไปโอ๊ยคุณเจ๊เป็นผู้ชายคุณเจ๊ต้องเอาไผ่ไล่พึ่งสู้สิคะอีกสักทีค่ะไปค่ะแต่ยังกับไม่เป็นไรค่ะเติร์ดทำลักกี้ค่ะอีกสักทีค่ะครั้งที่ 3สู้ได้แน่นอนค่ะเอาตรงๆนะครับตอนนี้ผมว่าซี่โครงผมจะหักแล้วนะครับพอกันดีกว่านะครับตั้งเลยล่ะจะจำไว้ฉันเจกอตซี่ไม่เคยต้องขอโทษใครแต่แกต้องขอโทษช้าทีนี้แกจะขอโทษฉันได้หรือยังไม่สักเอาเลยลูกสาวเล่นมาเลยลูกสาวรู้เลยยังล่ะว่ากูคือใครกูคือกัปตันมาเวลเป็นเจ้าของจักรวาลแห่งนี้ขอโทษกูเอาเลยลูกสาวเอาอีกพอแล้วเป็นยังไงเนี่ยอย่าหาว่าสอนเลยนะปากเนี่ยพูดคำว่าขอโทษเนี่ยมันยังเจ็บน้อยกว่าโดนตบเข้าใจไหมนั่งกัสซิล่ายักษ์พอแล้วค่ะลูกสาวกลับเข้ามาในร้านค่ะหาคนตบต่อสนุกดีอ่ะคุณชอบบันเทิงฉันพอแล้วปล่อยอยากจะลองดีใช่ไหมอีกกระเทยไร้สกุลได้ฮัลโหลป้าค่ะมีคนมาลุมตบหนูค่ะป้ามันมาตั้ง200-300คนเลยนะครับป้าหนูตัวเล็กนิดเดียวหนูจะไปสู้ใครได้ครับป้าหน้าร้านเอ็มเฮียครับป้าป้าสุกการมาเลยนะคะเอามา2 คนพอค่ะจะเอาที่แบบว่าต้องโหดเลยนะคะป้ามาเลยแล้วนะคะป้าโอ้ยเจ็บค่ะป้าสวัสดีค่ะป้าโอ้ยเจ็บเจอดีแน่อิชิดะโคตรเรดแล้วมึงสวยแล้วอะทำไมนี่อีกอริล่านั่นมาท้าต่อกูอีกเหรอกูได้นะกูพร้อมนะห้าวก่อนนึงคือ มึงรู้ป่ะว่าอีกอริล่าที่มึงไปตบหน้าร้านเมื่อกี้ไม่เป็นใครฮัลโหลนี่หน้ากูเหมือนนายทะเบียนที่รับแจ้งเกิดของมันหรือไงคะกูถึงจะได้รู้ว่าเป็นใครอ่ะมันก็สนิทอยู่นะเว้ยคืออีกอริล่าที่มึงเพิ่งตบหน้าร้านเมื่อกี้มันเป็นลูกของปัตต้อมาเฟียบางคูวัดถนนสาย345มั้งเฮ้ยเดี๋ยวนะคะคนที่มีข่าวว่าจะโดนจับแล้วก็รอดทุกครั้งอะเหรอคะก็ใช่สิจิต้ามึงซวยแล้วว่ะกูบอกมึงเลยนะว่าวันนี้มึงกับกูแยกโต๊ะหรือไม่นะมึงก็รีบเช็คบิลแล้วก็กลับไปเลยมึงกับกูไม่รู้จักกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปชิ้นคือใครอะน้องชื่ออะไรคะเนเปิลพี่ชื่อออยนะคะเรารู้จักกันแล้วขอนั่งโต๊ะด้วยนะคะแหมอีบ้ามึงจะกลัวยังหนาคะกับอีแค่มาเฟียกิ๊กก๊อกโตมาอีกกูก็ตกอีกกูกลัวละเอาตรงๆนะครับคุณเอ๋ยผมว่าเรารีบเช็คบินกันดีกว่านะครับว่าฟังดูแล้วสถานการณ์จะเริ่มอันตรายแล้วล่ะครับป๊อตเจอยาดีที่จะรักษาแผลให้ได้แล้วว่าแต่ว่าไม่ได้รักษาแค่ภายนอกแล้วล่ะกูว่าคืนนี้กูจะให้เขาจับรักษาภายในให้กูแบบให้กูเข็กไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชิต้าค่ะผมโอ๊ตนะครับเอ้ยดีกว่าเดี๋ยวมุดไปเลยโอ๊ยลมค่ะโอ๊ยอีนี่เพิ่งมีเรื่องกับลูกมาเฟียแท้มึงยังมีกระจิกกระใจจะไปอ่อยผู้อีกเหรอวะชะตามึงขาดแล้วรู้ตัวไม่ได้ชิต้านี่เฮียไรเดินวนครบ3รอบยังถ้าวนครบ3รอบแล้วเนี่ยบอกเป็นนะเป็นจะได้พาขึ้นไปเผายังไม่ตายเว้ยเฮ้ยอะไรวะนี่ยังไม่ตายแล้วเดินวนทำไมเนี่ยเฮียนี่ทำงานเสร็จแล้วก็ไปปาร์ตี้พี่ชิต้าดิรออะไรอยู่อ่ะโอ๊ยอย่าบอกนะจ๊ะที่รักเนี่ยกำลังรอเมียอยู่ใช่ไหมอ่ะมึงไม่สำคัญกับกูขนาดนั้นอยากเฮียนี่ถ้าเฮียไม่ได้รอเป็ดแล้วเฮียรออะไรอ่ะกูไม่แน่ใจว่ากูจะไปดีหรือไม่ไปดีวะก็กูนึงเอ่ยอ่ะเขาพาคุณเจไปด้วยอ๋อนี่เฮียก็ป๊อตนี่เองอุ้ยเฮียสภาพตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนกากอุ้ยไอ้เป็ดกูถามมึงจริงเหรอเป็นมึงจะทนได้เหรอไปถึงเราก็ต้องเห็นแฟนเก่าของเราเนี่ยนั่งจูจีกับผู้ชายคนใหม่อ่ะมึงทนได้เหรอโอ้โหเฮียถ้าถามเป็ดเหรอโอ้เป็ดทนไม่ได้หรอกเฮียแต่เฮียเนี่ยต้องทนให้ได้เพราะอะไรรู้ป่ะคุณนางเอ๋ยเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเฮียเนี่ย move on ได้แล้วจริงๆนี่เฮียอีกอย่างหนึ่งนะคุณนางเอ๋ยเนี่ยเขาก็ทนเห็นเฮียอยู่กับสาวๆตั้งเยอะตั้งแยะเขายังทนได้เลยทำไมอ่ะเพราะเขามีผัวใหม่แค่คนเดียวเองนี่นะเฮียทำไมทนไม่ได้แฟนเว้ยแฟนเฮียรู้ได้ยังไงว่าเขายังไม่ได้กินกันนี่เป็ดมึงรีบไปนะมึงรีบไปเป็นเพื่อนอาม่ามึงเลยเร็วไปโอ้ยไม่งุนหงิดนะไม่งุนหงิดผมมึงนี่แหละโอ้ว่ะเขาก็ทนกับเรามาเยอะแล้วจริงๆนะเอาว่ะไปก็ไปสวัสดีครับนายพวกมึงไปไหนกันมาเนี่ยทำไมมาช้าจังรถติดครับนายไปเอาตัวมันมาแล้วรีบพาไปที่โกดังนะกูจะไปหาหมอก่อนอ้าวนายไม่สบายเหรอครับไม่เห็นเหรอกูยืนจุกอยู่เนี่ยเอ้านายไปโดนอะไรมาครับพ่อมึงมากัดของกูมั้งรีบเอาตัวมันมาให้ได้เลยนะอีตุ๊ดมีหนวดใส่เสื้อสีน้ำเงินครับนายค อยดูนะถ้ามึงไม่ตายขาดตีนกูแล้วก็อย่ามาเรียกกูว่าเจก็ตี้นายคุยกับใครล่ะครับคุยกับพ่อมึงนั่นโอ้เอาไงต่อดีวะพี่เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวครูเล่น ROV ก่อนโอ้ยเจ็บบ้าไหมครับพี่ชีต้าไม่เท่าไรหรอกค่ะที่เจ็บกว่านี้ก็โดนมาแล้วเขาโดนตบเหรอครับเขาโดนตั้มต่างหากพี่ชิต้ารอผมอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ยแค่โดนอ่อยนิดเดียวถึงขั้นอยากจะเข้าห้องน้ำเลยเหรอเอาเป็นว่าพี่จัดการเรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ครับโอ้ยคืนนี้ได้อ่ะเฮ้ยพี่ฮะนี่ไงใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นตุ๊ดมีหนวดไหวนี่เหรอพี่เฮ้ยมึงอะกล้ามากที่มามีเรื่องกับนายกูมึงรู้ไหมนายกูเป็นใครนายกูอะลูกป่าต้อบางขุวัดยาคิดสูตรในถนน3-4-5นะเว้ยตกลงอีกระเทยกอริลล่านั่นน่ะเป็นลูกป่าต้อมาเฟียบางขุวัดจริงๆเหรอวะเจมันไม่ได้โกหกเราเจมันพูดความจริงทีนี้กูได้โดนฆ่าหมกป่าแน่เลยอ่ะไม่ดีนะกูแบบนี้ก็แล้วกันพี่ครับผมว่าพี่จับผิดคนแล้วนะครับไอคนที่มันมีเรื่องกับลูกนายพี่เนี่ยมันเป็นตุ๊ดงั้นมึงพาพวกกูไปชี้ตัวมันอ๋อพรุ่งนี้10 โมงใช่ไหมครับอ๋อได้เลยครับยังไงผมเข้าออฟฟิศอยู่แล้วนะครับไอ้นี่แหละครับมันเป็นตุ๊ดด้วยครับไอ้มึงจะไปกับกูดีๆหรือจะให้กูต้องใช้กำลังฮะนี่มันอะไรเนี่ยพี่ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันอยากใช้กำลังพี่มึงรู้ได้ไงวะมันไม่อยากใช้กำลังมันจะถามทำไมพี่วะเอ้ยอะไรมึงโอ้โหมึงนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยขอบคุณนะครับคุณตั้มไม่เป็นไรครับเอาไงดีวะพี่มันมีพวกอ่ะมันมีพวกแต่กูมีแฟนตกลงพวกมึงจะไปดีๆหรืออยากจะให้กูยิงวะฮะไปดิวะเดี๋ยวก็ยิงไส้แตกเลยมั้ยไปไปกันใหญ่แล้วว่ะสวยแล้วกูนัชนีน้อยอีเจ๊นัชนีน้อยแย่แล้วแย่อะไรมีอะไรแย่กว่าหนังหน้ามึงอีกเหรอฮะก็หนังหน้ามึงไงเราเข้าเรื่องคือเจกับไอ้ตั้มอ่ะโดนอุ้มไปแล้วมึงฮะยังไงวะแล้วใครอุ้มไปอะคะอีกระเทยที่ฉันมีเรื่องด้วยอีกระเทยคิงคองอีกระเทยกอริลล่านั่นน่ะมันเป็นลูกของป่าต้อมาเฟียบางขุวัดจริงๆด้วยโอ้ยนี่กูเล่าให้มึงฟังนี่มึงอย่าบอกนะเพราะเมื่อกี้มึงไม่เชื่อกูเนี่ยก็สิกูคิดว่ามึงขู่กูเล่นๆน่ะมึงถ้าเกิดว่ากูรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเว้ยโอ้โหกูเปิดตูดแนบออกไปแล้วจ้าควายจริงไม่มีวัวผสมนะมึงเนี่ยฮะแล้วทำไมเขาต้องจับ2 คนนั้นไปด้วยอะคะเออทำไมวะทำไมอะคะคืองี้ถ้าเกิดว่าพวกมึง2 คนรู้ว่าพวกมึง2 คนต้องห้ามด่ากูนะคือจริงๆแล้วว่ามันตั้งใจจับกูไปคนเดียวนั่นแหละแต่บอกว่าคุณเจเขาเดินมาก่อนน่ะแล้วก็เดินใส่เสื้อสีน้ำเงินเหมือนกับกูอ่ะกูก็เลยใช้วิชาตัวเบาโบยไปที่คุณเจเขาไปเลยอ่ะกูดุด่ากูฉลาดใช่ไหมมึงนี่มันนะมึงหาแต่เรื่องจริงๆเลยมึงเนี่ยแล้วยังมีหน้าจะมาชมตัวเองของอีน่าด้านแล้วไม่ตั้งมึงจับไปด้วยได้ไงอะคะก็คือ คือในระหว่างที่คุณเจเจกำลังต่อยกับพวกมันใช่ป่ะไอ้ตั้มมันก็เข้ามาช่วยพอดีอ่ะก็เลยโดนจับไปพร้อมกันเลยอ่ะอ้าวโอ๊ยอีจีต้าทำไมมึงเป็นคนแบบนี้ฮะอีควายนี่มึงจะยืนหาย่าอยู่ได้ไงฮะโทรเรียกตำรวจสิเพื่อนมึงโดนอุ้มนะแล้วไม่รู้เป็นไงบ้างอ่ะไม่รู้จะโดนยิงหรือยังไม่รู้โดนนักยางหรือเปล่าคุณเจเจครับนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่อย่าบอกนะว่าคุณเอาแต่พูดคำว่าเอาตรงๆนะครับเอาตรงๆนะครับจนคนเขาหมั่นไส้จนเขาลากมากระทืบอย่างเงี้ยผมครับไอ้คำว่าเอาตรงๆของผมนี่มันน่าโดนกระทืบขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาตรงๆนะครับครับงั้นเอาตรงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับผมหรอกครับน่าจะเป็นการจับตัวผิดมากกว่าเพราะก่อนหน้าที่คุณตั้มมาเนี่ยคุณชีต้าไปมีเรื่องกับลูกของมาเฟียบางคูวัดครับได้ที่สำคัญเนี่ยคุณชีต้าดันใส่เสื้อสีเดียวกับผมซะด้วยผมเลยถูกจับตัวผิดมาอยู่แบบนี้ไงครับอีกแล้วเหรอไอ้ชาตรีอีกแล้วเหรอวะนายครับผมเอาตัวพวกมันมาไว้ที่โกดังแล้วนะครับจะให้ผมจับแยกชิ้นส่วนมันเลยไหมครับนายอ๋อรอนายมาก่อนนะครับได้ครับนายครับคือว่าผมนายตัดสายกูซะงั้นนะไม่ฟังกูเลยกูจะพูดอะไรสักหน่อยว่ากูเอาเพื่อนมันมาอีกคนนึงขอโทษนะครับพี่ผมว่าพวกพี่เข้าใจผิดแล้วล่ะครับผมไม่ใช่คนที่มีเรื่องกับเจ้านายพี่นะครับมึงเงียบไปเลยฮะยังจะมาแอปแมนใส่กูอีกเหรออีตุ๊ดคือตอนนี้พูดผมตอนอยู่กับผู้ชายคงจะพูดข้าพูดขาแล้วสิแบบพี่ครับผมไม่ได้เป็นตุ๊ดนะครับยังแอปแมนไม่เลิกใช่ไหมฮะโถพี่ผมไม่ได้แอปแมนผมไม่ได้เป็นตุ๊ดจริงๆยังจะแมนอีกเหรอฮะยังจะแมนอีกไหมโอ้คุณใจครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะบอกว่าผมเป็นตุ๊ดตั้งแต่โดนต่อยดอกแรกแล้วครับเพราะว่าถ้าคุณใจไม่ยอมรับเนี่ยเขาก็จะต่อยดีกว่าคุณจะยอมรับครับหนูขอโทษนะคะคือหนูเป็นตุ๊ดจริงๆค่ะยอมรับตั้งแต่แรกเนี่ยมึงก็จับได้ไม่เจ็บตัวเฮ้ยนี่มึงเป็นผัวมันใช่ไหมถึงได้ช่วยมันเนี่ยครับผัวเมียกันมึงหัดเตือนเมียของมึงด้วยนะฮะมีเรื่องกับใครไม่มีนันมามีเรื่องกับนายกูเนี่ยกูบอกได้เลยนะเขาเอาพวกมึงตายนะตายตายทั้งคู่อ้าวพี่ต้าจอยคุณเอ๋ยมีเรื่องอะไรก่อนครับพี่บอกว่าโดนตำรวจจับอ่ะพี่ชีต้าเป็ดบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นยายาส่วนตูดอะมามึงสิกูไม่ได้เล่นยาเว้ยแล้วคุณตำรวจมาทำไมอะพี่ก็ในตั้มกับคุณเจเจอะโดนพวกมาเฟียอุ้มไปแล้วสิในเป็ดฮะแล้วเฮียไม่มีเรื่องกับพวกมาเฟียได้ไงอะโอ้ยเรื่องมันยาวไปนะเฮ้ยแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอะเพราะอีชัวเนี่ยคนเดียวเราเจอตัวคนที่หายไปแล้วนะครับหมดเจอที่ไหนดาบพบเป็นศพลอยน้ำอยู่แถวปากน้ำครับไอ้เต้าเจ๊ วเนี่ยโอ้โธ่เดี๋ยวครับพวกคุณร้องไห้ทำไมครับพวกคุณรู้จักคนตายด้วยเหรอครับรู้จักสิคะก็ไอ้ตั้มกับคุณเจเจเป็นเพื่อนของวงเราเองไม่ใช่คดีคุณตั้มกับคุณเจเจนะครับแต่เป็นอีกคดีหนึ่งครับไอ้เตี้ยนี่แล้วจะมาบอกให้พวกฉันได้ยินทำไมฮะตำรวจกับนิสิต้าตำรวจหมิ่นประมาทขอโทษครับคุณตำรวจหนูมันได้หมายถึงคุณตำรวจทั้งสองคนนะคะแล้วเรื่องของไอ้ตั้มกับคุณเจเจไปถึงไหนแล้ววะคะพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราจะหาตัวให้เจอเร็วที่สุดแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะครับเพราะเวลามีเรื่องกับแก๊งนี้ทีไรอ่ะพวกมันจะชอบแยกชิ้นส่วนนี่คุณตำรวจพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยจริงครับใครที่มีเรื่องกับบ้านคุณต้องกับบางคูวัดโดนแยกชิ้นส่วนทุกรายคุณตั้มครับตกลงคุณคิดออกยังครับว่าเราจะหนีออกไปยังไงคุณไม่ได้ยินเสียงรับมีดเหรอคิดออกแล้วครับคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะแกล้งขอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันคนหนึ่งเนี่ยต้องเดินไปแก้มัดผมแล้วพอมันเข้ามาใกล้ใช่ไหมผมก็จะโขโหมันให้มันสลบไปแล้วผมก็จะแก้มันคุณเจเจด้วยแล้วเราสองคนเนี่ยก็ไปรุมอีกคนหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไปขโมยกุญแจรถมันมาแล้วเราขับรถมันหนีออกไปเลยครับเอาตรงๆนะครับผมว่าคุณเลิกดูหนังเฉินหลงบ้างก็ดีนะครับจะได้ไม่เพ้อเจ้อแบบนี้นี่ผมแค่พูดให้คุณอ่ะไม่ให้คุณเครียดคือเอาตรงเลยนะครับผมเนี่ยเคยได้ยินเรื่องของเฮียต้อมาขวัดมาคือเขาเนี่ยเป็นนักเลงตัวจริงเลยแล้วนักเลงตัวจริงนะครับเขาจะไม่ทำอะไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวพอคนที่มีเรื่องกับชาตีมาเนี่ยเขาก็จะรู้ใช่ไหมว่าเขาจับมาผิดตัวพอเขารู้ปุ๊บเขาก็จะปล่อยเราไปครับทำไมคุณคิดแบบนี้แล้วคุณไม่บอกผมอ่ะปล่อยให้เครียดอยู่ตั้งนานเอาตรงๆนะครับผมก็เพิ่งคิดออกเมื่อกี้แหละครับคุณตั้มครับผมว่าคุณเลิกล้อผมกับคำว่าเอาตรงๆดีกว่านะครับแต่เอาตรงๆนะครับผมดีใจนะครับที่คุณมาเจอผมกับคุณเอิงเอ๋ยนะครับแต่ก็น่าเสียดายไปหน่อยที่เราต้องมาคุยกันที่นี่แทนที่จะเป็นที่ร้านนะครับผมหวังว่าคุณกับผมเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันได้นะครับเอาตรงเลยนะครับยังไม่ได้หรอกครับผมถามคุณเจเจบ้างนะครับถ้าคุณเจเจเป็นผมคุณเจเจจะสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่มาจีบแฟนเก่าคุณได้หรอครับเอาตรงๆนะครับก็ยังไม่ได้ครับแต่ผมก็แค่หวังว่าคุณจะไม่ขัดขวางผมกับคุณเอ๋ยนะครับเรื่องนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมเคารพการตัดสินใจของคุณเอ๋ยครับแต่ถ้าคุณเอ๋ยเขารับคุณเป็นแฟนเนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณทำให้เขาเสียใจคุณเจอผมแน่คุณตั้มไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้คุณเอ๋ยเสียใจแล้วคุณตั้มพอจะมีอะไรแนะนำผมไหมครับข้อแรกนะครับคุณห้ามเจ้าชู้เด็ดขาดเพราะคุณเอ๋ยเนี่ยเขาเกลียดคนเจ้าชู้มากอ๋อแบบที่คุณเป็นเหรอนี่ถ้าคุณอยากผมแนะนำเนี่ยก็อย่าหลอกด่าผมสิครับขอโทษนะครับเล่าต่อเลยครับแล้วก็เรื่องร้านรองเท้าของคุณหนึ่งเอ๋ยเนี่ยมันเป็นความฝันของคุณหนึ่งเอ๋ยเขาคุณต้องสนับสนุนเขาแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคุณห้ามโกหกคุณเอ๋ยเขาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดคุณโกหกคุณเอ๋ยแม้แต่ครั้งเดียวนะเขาจะไม่ไว้ใจคุณอีกเลยแบบที่คุณโกหกเขาว่าคุณเป็นมะเร็งเหรอนี่เขาเล่าเรื่องนี้คุณฟังด้วยเหรอเล่าครับ กรมีอะไรมั่งมีปืนมีดเลื่อยนายจะใช้อะไรครับเอาเลื่อยแล้วกันกูอยากทรมานมันครับนายเชิญครับไอ้สองคนนี้เป็นใครก็คนที่มันมีเรื่องกับนายครับคนที่มีเรื่องกับกูใช่ไหมครับโอ้ไอ้สองคนนี้ที่ไหนล่ะเอ้าก็คนที่นายบอกว่ามีหนวดใส่เสื้อสีน้ำเงินนี่ก็ตรงเป๊ะเลยนะครับนายโอ้ยเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าสีน้ำเงินเขาเรียกว่าสีกรมท่าสีกรมท่าโอ้ยนายสีกรมท่าอะไรครับที่บ้านผมอ่ะเขาเรียกว่าสีน้ำเงินอันนี้ไม่ใช่สีกรมท่าไม่ใช่ที่บ้านเลือกสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินนายอยู่ไหนป่านะป่าบอกให้ส่งคนมาเอาแบบโหดเอาโหดมาก็จริงอ่ะแต่ทำไมไม่เอาสมองมาด้วยตกลงผิดคนเหรอครับสองคนนี้เหรอครับจริงมึงรู้คำตอบแล้วใช่ไหมผิดคนนายจะปล่อยตัวพวกมันไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดมันไปแจ้งตำรวจเนี่ยพวกเราสวยเลยนะครับช่วงนี้ป๋าบอกห้ามมีเรื่องเด็ดขาดแล้วจะให้กูทำไงกับพวกมันเผานั่งยางเลยไหมครับจะได้ไม่เหลือร่องรอยแล้วเราก็ตัดนิ้วมันส่งไปให้เพื่อนมันดูถือเป็นการขู่ว่าอย่ามายุ่งกับคนอย่างคุณหนูที่แสนสวยเบาบางอรชรอ่อนแอนอีกคุณตั้มไหนคุณบอกถ้าเกิดเขารู้ว่าจับผิดคนมาเขาจะปล่อยเราไงเอาตรงๆนะครับผมว่าข้ามถึงเหมือนกันครับจะร้องไห้เนี่ยเอาใส่ห้างสิก็ถ้าฉันเอาแต่กินนะก็จะหาว่าฉันเอาแต่กินอย่างเดียวอ่ะฉันก็เลยต้องร้องไปกินไปเดี๋ยวนะจะหาว่าฉันไม่สนใจเรื่องชาวบ้านอ่ะนี่ไปเล่นที่อื่นเลยนะแหกตาดูสิพวกฉันน่ะซีเรียสอยู่นะเว้ยนั่นสมหน้าโดนด่าเลยก็นานแล้วนะคะคุณท่านออยทำไมตำรวจยังไม่ติดต่อกลับมาอีกล่ะคะถามดาวก่อนนะคะคุณท่านเอิงเราต้องมีความหวังสิคะว่าอีตั้มกับคุณเจเจอ่ะต้องรอดพี่เจแต่มึงจำที่ตำรวจเขาบอกไม่ได้หรอวะว่าใครที่มีเรื่องกับครอบครัวของอีกระเทยกอริลล่านั่นน่ะมึงศพเป็นชิ้นทุกรายเลยนะเว้ยมึงแต่นี้มันไอ้ตั้มนะเว้ยมึงก็รู้ว่าเวลาไอ้ตั้มมีเรื่องกับใครอ่ะมันก็รอดมาได้ทุกครั้งนะมองแต่ทุกครั้งที่มันผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องกับคนธรรมดาไงแต่ตอนนี้มันมีเรื่องกับมาเฟียนะเว้ยกูว่าป่านนี้ตอนนี้ตั้มอ่ะมันคงถูกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะไม่ได้เผาศพมันเราก็จะได้เผาแค่ชิ้นส่วนมันชิ้นส่วนของมันนะนี่นะกูก็อุตส่าห์พูดให้ทุกคนไม่แพนิคแล้วว่ามึงก็จะวนมาให้อีตั้มตายให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยกูบอกไว้เลยนะว่าเรื่องนี้ความผิดอยู่ที่มึงคนเดียวเลยเพราะความชั่วของมึงที่มึงไปโบยคุณเจเจเขาเนี่ยงั้นเอางี้เดี๋ยวกูไปบอกตำรวจเองว่าให้เอาตัวกูอะไปได้ไก่ตั้มของคุณเจเจฮะเฮ้ยคิดได้หรือเปล่ามึงคิดดีแล้วเหรอวะมึงตายเลยนะเว้ยตายแบบศพไม่สวยด้วยอะมึงงั้นกูไปดีกว่าคือกูอะไม่ได้กลัวตายนะเว้ยแต่กูกลัวแค่ว่าศพกูจะไม่สวยอะกูทำมาแพงอะกูจะตายแบบศพไม่สวยไม่ได้มึงตายตอนเนี้ยก็ไม่สวยเว้ยแกโอ้ยนี่เอิงว่ายนะคะอย่าให้เอิงถึงขั้นต้องด่าพ่อเลยนะคะยังไงก็ช่วยหยุดเล่นกันก่อนได้ไหมคะ นัชนีน้อยฉันก็ไม่ได้เร่งนะฉันก็กำลังซีเรียสอยู่เนี่ยมึงเอาไงดีวะกูว่าป่านนี้นะเว้ยไอ้ตั้มมันโดนหั่นเป็นชิ้นๆแล้วว่าไม่อยากพูดอย่างนี้ใจกูไม่ดีไม่ดีมีข่าวอะไรไหมไม่โทรกลับมาเลยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยตั้มในตั้มคุณเจเจคุณเจเจกลับมาได้ไงอะคะตกลงจะเอาไงคำนายพวกแกจัดการพวกมันเลยแล้วกันพวกมันรอฉันทำไม่ลงได้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวคือผมเชื่อนะครับว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลนะมีเหตุผลยังไงเหรอคะคือผมไม่เชื่อหรอกนะครับว่าพอคุณรู้ว่าผมสองคนไม่ใช่คนที่ทำร้ายคุณนะแล้วคุณจะแยกชิ้นส่วนผมสองคนนะฉันก็เลยให้ลูกน้องฉันทำไงคะต่อให้คุณให้ลูกน้องคุณทำเนี่ยแต่มันก็ขึ้นชื่อว่าคุณเป็นคนสั่งการนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมรู้เรื่องบ้านคุณนะครับบ้านคุณเนี่ยเป็นนักเลงตัวจริงใครหยามเกียรติไม่ได้แต่ก็ไม่เคยทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็จริงพ่อฉันเนี่ยยึดคติเรื่องนี้มากเพราะพ่อฉันเนี่ยเป็นลูกผู้ชายตัวจริงแต่คุณก็ซี่เป็นตุ๊ดไม่ใช่เหรอครับกูไม่ไหวแล้วถึงแกอย่าพูดแม้แต่คำเดียวแล้วก็ฉันจะจับแกแบ่งส่วนอย่างนี้เลยล่ะครับอุ๊ยผมสัญญานะครับว่าถ้าคุณก็ซี่ปล่อยพวกผมไปเนี่ยพวกผมจะไม่บอกตำรวจเด็ดขาดว่าคุณจับพวกผมมาเพราะว่าพวกผมเนี่ยเป็นคนรักษาคำพูดเหมือนพ่อคุณนั่นแหละครับก็ได้ค่ะแต่พวกคุณรู้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าพวกคุณไปบอกตำรวจชีวิตพวกคุณอยู่ไม่เป็นสุขแน่รู้ครับอ่ะปล่อยพวกเขาว่าแล้วว่าคุณต้องเป็นคนสวยที่จิตใจอะเดี๋ยวคุณพูดอย่างนี้คุณหมายความว่าภายนอกจะไม่สวยหรอสวยครับถ้าสวยก็ต้องหอมสิคะไม่ต้องมองหน้ากันค่ะเข้ามาพร้อมๆกันเลยค่ะฉันชอบแซนด์วิชครับปิดไอ้ล่ะรังเกียจเหรอใช่ครับไม่ใช่ครับอารมณ์เสียคนกำลังฟินอยู่เลยใช่ฝากพวกคุณไปบอกเพื่อนอีกตุ๊ดหน้าหนวดของพวกคุณด้วยว่าให้มันมาหาฉันแล้วให้ฉันตบมันคืนถ้าไม่งั้นอายุมันไม่ยืนแน่ครับโอ๊ยนี่ชีวิตกูจะไม่ปลอดภัยแล้วเหรอเนี่ยอีเจ๊กูขอเงินมึงหน่อยได้ไหมกูจะไปจ้างบริการส่วนตัวอ๋ออย่างมึงอะไม่ต้องจ้างหรอกบริการอะถ้ากระสุนมามึงก็เอาหน้ารับหน้ามึงด้านจะตายไม่มีอะไรยิงเข้าหรอกอีเจ๊อีเพื่อนช่วยอีเพื่อนแรงน้ำใจไอ้ชาตรีมึงหยุดเลยนะมึงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ด่าคนอื่นที่สุดเลยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะมึงนั่นแหละกูทำอะไรกูทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรมึงจะหน้าด้านอีกนะนี่คุณเจเขาบอกกูหมดแล้วว่าคนที่มีเรื่องคุณก็ซี่คือมึงแล้วมึงใช่ไหมที่บ้วยความผิดที่คุณเจเขาจนลูกน้องคุณก็ซี่เนี่ยจับคุณเจไปแทนอ่ะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้คุณเจเดือดร้อนอ่ะแต่ว่าคุณเจเข้าใจใช่ไหมอ่ะเมื่อถึงคราวที่เราเข้าตาจนแล้วว่าสัญชาตญาณของเราอ่ะมันก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้อ่ะแต่คุณเจก็ต้องทำแหละใช่ไหมอ่ะเอาตรงๆนะครับคือผมไม่ได้ชั่วเหมือนคุณชิต้านะครับเจ็บไหมอ่ะ สุดๆเลยแต่ว่าคราวนี้ยอมให้ครั้งหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าคราวนี้กูผิดจริงแต่ถ้าเกิดว่าคราวหน้ามีแล้วก็ ฉันจะอยู่ให้อีนางชะนีน้อยเนี่ยมันบอกเลิกกับคุณแล้วเจ็บมากไหมอะคะนิดหน่อยไม่เท่าไหร่ครับโอ้ยเวลาจะถามก็พูดชื่อผู้ชายด้วยเด้อไม่รู้เด้อถามใครเด้อสวยเนาะสวยอะไรขนาดนี้วะเอิงว่าเดี๋ยวคุณเจเจขึ้นไปทำแผลบนท้องเอิงก่อนดีกว่านะคะได้ครับคุณเพื่อนออยคะยังไงฝากดูแลในตั้มด้วยนะคะโอ้โหโอ้โหอย่างเงี้ยชัดเลยเมื่อกี้อีนางชะนีน้อยนะเว้ยมันถามคุณเจเจเว้ยอยากยี่กูทำไมเนี่ยฮะเอานะเฮียเอานะเอานะเอานะอย่างน้อยเนี่ยคุณเอิงเอ๋ยเขายังฝากให้เจ๊ออยเนี่ยดูแลเฮียนะเขาคงยังมีใจเฮียอยู่นิดนึงอะแต่คงเป็นนิดมากๆขนาดเลยใช่อย่างนี้ก็หมายความว่านางชะนีน้อยนะเว้ยมันยังห่วงมึงอยู่เว้ยแต่ว่ามันห่วงคุณเจเจเนี่ยมากกว่าใช่เพราะคุณเจเจอ่ะเขาเป็นแฟนไงแต่มึงอ่ะเป็นแค่เพื่อนใช่นี่มึงเคยได้ยินเพลงกูโดนหรือเปล่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองโอ้ยพอเลิกขยี้กูแล้วปลอบใจกูได้แล้วมึงไม่กลัวเลยนะเพราะมึงคนเดียวเลยกลัวอะไรกลัวอะไรมึงบ้างอ่ะแล้วกูฟังมั่งอยากรู้รู้ไหมอะไรอ่ะโดนกอดซีเนี่ยนะก็มีตายไหมโคตรจังเลยจะโดนกูตายต้องตายแล้วจ้าฉันขอโทษนายด้วยนะที่วันนี้ฉันลากนายทำงานสะดึกเลยอ่ะพอดีว่าตัวแทนที่ออสเตรเลียน่ะเขาเป็นเจ้าใหม่แล้วฉันก็ต้องส่งรูปให้เขาพรุ่งนี้ด้วยอ่ะผมรู้ครับนี่คุณบอกผมรอบที่10แล้วเกรงใจนายนี่ดูสินี่ตีหนึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้ยนี่คุณเอิงเอ๋ยครับไม่ต้องเกรงใจเฮียหรอกครับเฮียเนี่ยควรเกรงใจคุณเอิงเอ๋ยมากกว่านี่ทำงานมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยยังไม่เสร็จสักทีไม่รู้อยากให้งานออกมาดีที่สุดหรือว่าอยากอยู่กับคุณเอิงเอ๋ยให้นานที่สุดครับผมทั้งสองอย่างอ่ะนี่คุณลองดูชอบหรือยังครับฉันว่านายดึงสีตรงนี้ให้มันเข้มขึ้นหน่อยได้ไหมฉันว่ารองเท้าจริงเนี่ยมันเข้มกว่านี้นะได้ครับเจ้านายสุดที่รักอ้วงแล้วหรอหนึ่งคนอ่ะเอางี้เพื่อเป็นการชดเชยที่นายทำงานให้ฉันจนดึกเนี่ยนายอยากได้อะไรนายบอกฉันเลยฉันให้ทุกอย่างเลยจริงเหรอคุณทุกอย่างเลยเหรองั้นผมขอยกเว้นให้เรากลับมาคบกันโอเคงั้นผมขอยกเว้นกอดอ่ะงั้นผมขอยกเว้นหอมคุณถ้าคุณจะยกเว้นเยอะขนาดนี้นะคุณไม่ต้องบอกผมก็ได้ว่าคุณให้ได้ทุกอย่างอ่ะงั้นนายอยากได้อะไรนายลองบอกฉันมาสิก็ขอกอดได้ไหมอ่ะนี่คุณเอ๋ยถักผูกทางเฮียจริงๆด้วยนะเนี่ยก็มันทำงานมานานแล้วมันก็ง่วงอ่ะเขาขอกอดเติมพลังหน่อยนะนิดเดียวไหนมันจาที่รักไอ้พวกอะไรโอ้ยกอดมึงกูไปนอนดีกว่าหัวขานี่มันตีหนึ่งแล้วนะทำไมยังไม่นอนอีกอย่าบอกนะว่ากำลังจะรอแข่งฟันดาบกับเมียอยู่ว่ะเมียพร้อมนะมาเลยไอ้กาตีมึงไปไหนมาฮะนี่พรุ่งนี้ทำงานไม่ใช่หรอมึงสัญญากูแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าเกิดวันธรรมดาเนี่ยมึงจะกลับไม่เกินเที่ยงคืนมึงจะด่าอะไรกูนักหนาฮะกูสัญญากับมึงก็จริงแต่มึงเคยเห็นกูทำตามสัญญาได้บ้างไหมถ้ากูทำไม่ได้เดี๋ยวก็จบนะโอเคเป้าวู้คุณไหวอีซอยเนี้ยอีควายทาราพีทำไมไปเที่ยวไม่ชวนกู โหเจ๊ก็วันนี้กูไปผับเก้งซึ่งผับเก้งเนี่ยนะในนั้นมันไม่มีหินตาที่เหมาะกับหินยายของมึงหรอกค่ะมีแต่หินตาที่มันเหมาะกับหินยายทรงกระบอกของกูและอีกอย่างนึงนี่นะถ้าเกิดว่ากูชวนมึงไปเนี่ยพอไม่มีผู้มาสนใจมึงอ่ะมึงก็จะโวยวายแล้วก็รีบให้กูแบบกลับบ้านอ่ะกูก็อดได้ผู้พอดีดิอ๋อแปลว่ามึงไปคนเดียวแล้วมึงได้ผู้งั้นเสร็จก็ไม่ได้หรอกนั่นไม่ใช่ความผิดกูแล้วค่ะความผิดจากหนังหน้ามึงล้วนๆเลยโอ้ยหน้ามันนั่นแหละโอ้ยมึงสองตัวไปเถียงกันที่อื่นไปกูจะทำงานได้มานี่มานี่เลยมาเถียงตรงนี้เลยก็เป็นบอกมันจะทำงานกูเถียงตรงนี้นะโอเคมองกูถามมึงจริงเหรอเวลาหมอไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยมึงไม่กลัวลูกน้องอีกกัดซี่มันมากระเทิบมึงเหรอโอ้โหว่ะเห็นไหมกูเถียงตรงนี้ดีมันได้ยินด้วยเห็นไหมนี่มึงลืมไปแล้วเหรอว่าคุณก็ซี่เนี่ยเขาขู่ไว้ว่าถ้าเกิดมึงไม่แบบขอโทษเขาเนี่ยชีวิตมึงอาจจะอยู่ไม่เป็นสุขนะเว้ยไม่สุขเหรอก็เร่งไฟมันร้อนขึ้นสิจะได้สุขเร็วขึ้นปากแบบนี้น่ากระทืบเนาะนี่มึงถ้ามันเจอมึงขึ้นมาจริงๆนะเว้ยกูว่านะพวกมันจับมึงแยกชิ้นส่วนหน้าเลยนะมึงกลัวกลัวมึงรู้ไหมว่ากูกลัวจนตัวกูสั่นแขนกูสั่นขากูสั่นปากกูก็สั่นกูขอไปหลบในห้องกูก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ากูกลัวมากไว้กลัวไอ้นี่เด้กูเลยอยากให้อีกกัตซี่มันจับมันได้จริงๆกูอยากรู้ว่าตอนมันโดนแยกชิ้นส่วนเนี่ยมันจะปากดีแบบนี้อยู่ไหมคิดกอดฉันทำไมเนี่ยก็เครียดเรื่องงานไม่พอต้องเครียดเรื่องเพื่อนอีกอ่ะอยากได้กำลังใจอ่ะขอกอดหน่อยนะโอ๊ยนี่นั่นก็ปากดีนี่ก็หน้าด้านเป็นเพื่อนคุณนิสัยแย่อย่างนี้ฮะคุณเป็นคนดีแบบไหนเนี่ยถึงต้องมีเพื่อนที่แย่แบบนี้เนี่ยคุณไม่เป็นเพอร์เฟคจริงๆเลยอุ้ยคนบ้าแอบชอบเขาหล่อมองเขาอยู่ได้อ่ะแม่จังใครวะใครวะจะบอกนะว่าอีกระเทยก็อซี่นั่นน่ะส่งคนมากระทืบกูโอ้ยสวยแล้วกูแม่ตีพี่กี้ทำไมคะเนี่ยกี้โถนี่มาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงอ่ะสวัสดีเหมือนคนอื่นทั่วไปไม่ได้หรือไงฮะปกติก็ตบตูดกันเช้าเย็นเป็นประจำอยู่แล้วนี่คะอยู่ดีมาหวานระแวงอะไรเนี่ยพิกิฮะเดี๋ยวแกนี่นะไปดูให้หน่อยสิตรงนั้นน่ะว่ามีผู้ชายใส่แว่นดำหลบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไปดูฉันหน่อยไปเฮ้ยคุณแม่คะอีผู้ชายคนนี้มันตามคุณแม่มาตั้งแต่สถานีรถไฟใต้ดินแล้วนะคะเฮ้ยจริงเหรอก็จริงสิคะป้าอะไรดูนี่เนี่ยเสน่ห์แรงนะคะคุณนาคุณฟ้าเดินตามต้อยเลยอ่ะให้มีติดไปถามให้ไหมคะว่าสะดวกกินคุณแม่ที่ไหนดีอ่ะจะกินในห้องทำงานหรือว่าจะกินในห้องน้ำออฟฟิศพอเลยกินกับป้ามึงสิมันจะตามมากระทืบกูตามมากระทืบคุณแม่เอาปากมาหมาของคุณแม่ไปกัดใครเข้ามาอีกคะเนี่ยฮะก็ถึงได้ตามมากระทืบคุณแม่เนี่ยไม่เคยกัดใครหรอกแต่กัดมึงคนแรกนี่แหละอิมิกิโทษค่ะจริงละตกลงคุณแม่เป็นเรื่องอะไรกับใครเข้ามาคะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสิฉันไปมีเรื่องกับกระเทยที่ชื่อกัตซี่อ่ะมันก็เลยส่งคนมาตามกระทืบฉันนี่ไง คุณแม่ไปมีเรื่องกับเจ๊ก็อตซี่บางพลูวัดมาเหรอคะมิกกี้รักคุณแม่นะคะแต่เรื่องนี้มิกกี้จะไม่ยุ่งอ่ะขอให้คุณแม่ไปที่ชอบนะคะมิกกี้มึงจะมาแช่งกูทำไมเนี่ยฮะมิกกี้ไม่ได้แช่งค่ะมิกกี้พูดจริงๆก็เดือนที่แล้วอ่ะมิกกี้เพิ่งไปงานเผาศพเพื่อนมิกกี้มาค่ะมันเป็นมีเรื่องกับเจ๊ก็อตซี่มาไม่ได้เผาทั้งตัวนะคะคุณแม่เหลือมาแค่นิ้วก้อยอะค่ะจริงเหรอตายแน่กูตายแน่ๆกูตายแน่ๆเอาไงดีพิกกี้ค่ะแกต้องช่วยฉันนะคุณแม่สั่งเสียมาได้เลยค่ะคุณแม่อยากจะกินอะไรนะคะมิกกี้จะเสิร์ฟไม่ถึงหน้าโรงเลยค่ะคุณแม่แต่ช่วงนี้ศาลาแถวออฟฟิศเราเนี่ยเต็มหมดเลยนะคะคุณแม่จะต้องย้ายวัดแล้วค่ะฉันไม่ได้จะให้แกจองสาราฉันไหมฉันจะให้แกเตรียมเสื้อผ้าให้ฉันเตรียมเสื้อผ้าทำเพลงลมดีขนาดนี้ไปทำช่วยอะไรมาอีกโนเต็งเปล่ากูไม่ทำอะไรพอดีเมื่อกี้เนี่ยตอนกูอาบน้ำกูจินตนาการถึงหน้ามึงอะแล้วมันก็ฟินมากเลยอะมึงเจ้าออยทำไมไม่จินตนาการถึงเป็ดไปจินตนาการถึงอีทำไมอ๋อไม่เมื่อกี้กูจินตนาการถึงมึงด้วยอีเป็ดตอนกูกดชักโครกอะมึงตัวเหลืองๆแล้วก็ไหลลงท่อไปเลยเฮ้ยไอ้ขี้ไม่ถ่ายหรอกมึงอะไม่อะไม่ได้นะเฮ้ยเฮียโทษครับขอโทษครับมาหาใครหรือเปล่าครับกูเองเอ้าอิชิตะนี่ยังไม่ฮาโลวีนเลยนี่มึงแต่งตัวเป็นผีตานีอะฮะผีตานีกับบ้านมึงเสร็จแหมมึงแต่งตรงนี้ทำไมวะก็ที่ออฟฟิศกูเขาจัดปาร์ตี้กันเว้ยปาร์ตี้แล้วมึงหนีใครมาฮะเอาดีๆเอาดีๆอ่ะเนี่ยทำหน้าเหมือนควายหนีลงเชือดเลยมึงตอนเนี้ยหนีอะไรเราเนี่ยบอกนะว่าคุณก็ซี่ให้ลูกน้องเขาออกตามล่ามึงแล้วอ่ะมันให้ตามมาที่ออฟฟิศกูเลยอ่ะมึงทำไงดีวะแล้วนะเมื่อวานบอกไม่กลัวแล้ววันนี้เป็นไงกลัวแล้วเด็กก็ใครจะไม่คิดเราว่ามันผ่านมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วว่ามันถึงเพิ่งส่งคนมาตามหากูอ่ะมือทำไงดีวะกูไม่อยากโดนแยกชิ้นส่วนหรอกเว้ยก็ไม่ยากนี่มึงก็ถอดหัวไว้บ้านแล้วเอาตัวไปทำงานแค่นี้ไม่มีใครจำมึงได้แล้วพี่เจ๊กูไม่ใช่กระสือสยามอย่างมึงนะพี่ตั้มมึงต้องช่วยกูนะเว้ยกูคิดไม่ออกอ่ะทำไงดีอ่ะมึงพี่ตั้มไม่ต้องไปช่วยมันเลยเรื่องนี้นะมันสร้างเองมันต้องแก้เองถ้ามึงฟังกูตั้งแต่เมื่อคืนนะป่านนี้พวกกูก็ช่วยมึงเล่านี่ตกลงมึงสองคนจะไม่ช่วยกูใช่ไหมได้เพราะยังไงกูก็เป็นกระเทยก้าวชีวิตอยู่แล้วกูเอาตัวรอดได้แน่นอนขำเลยเนี่ยเจ๊นี่เรื่องใหญ่นุ้ยน้องช่วยชาตีนุ้ยถ้าเกิดคุณก็ซี่เขาจับชาตีได้เนี่ยก็เอามาถึงตายเลยนุ้ยอีตั้มเมื่อเวลานี่มึงก็โง่เหมือนกันเนาะเฮ้ยนี่มึงอย่าบอกนะว่าคนที่ตามไปที่ออฟฟิศเนี่ยไม่ใช่น้องคุณก็ซี่แต่มึงจ้างมาฉลาดแล้วแน่เพื่อก็กูหมั่นไส้มันให้มันปากดีอ่ะอยากดัดสันดานมาหน่อยให้มันหัดใช้ชีวิตให้มันระมัดระวังตัวหน่อยก่อนมันใช้ชีวิตลันลาไปแบบเนี้ยอีก็อตซี่เจอมันที่เอามันตายอะเซ่อ๋อนี่มึงจะบอกว่าที่มึงทำเนี่ยเพราะหวังดีกับเพื่อนไม่ใช่ว่าสนุกก็หวังดีด้วยสนุกด้วยโอเคปะก็ดีเหมือนกัน ชาตรีไม่รู้จักเรามาระวังตัวบ้างมึงว่าพวกเนี้ยอิชิต้ามันแต่งตัวเป็นอะไรวะกูว่านะเว้ยมันต้องแต่งตัวไม่ซ้ำวันแน่นอนแต่งแมนขนาดนี้ไม่มีใครจำกูได้หรอกเว้ยแม้แต่พ่อกูก็จำกูไม่ได้ฮะคราวนี้เรียกกูว่าควายไม่ได้เลยนะเว้ยกูนี่ฉลาดที่สุดสวัสดีครับคุณชิต้าอุ้ยพี่เอ๋จำฉันได้หรอคุณชิต้าก็ถามแปลกๆใส่แว่นติดหนวดสวมแจ็คเก็ตทำไมผมไม่จำไม่ได้ล่ะครับว่าแต่แต่งตัวแบบนี้จะไปดูคอนเสิร์ตคาราบาวเหรอครับพี่เอ๋ฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันแม้พี่เอ๋ไม่ต้องยุ่งแต่พี่เอ๋เป็นคนชอบเผือกเรื่องชาวบ้านก็เป็นธรรมดาแหละที่จะจำกูได้อะต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นเว้ยอ้าวพี่ชิต้านี่แต่งตัวไปงานเซนซีเหรอคะเฮ้ยโดยชนีน้อยนี่แกจำฉันได้หรออุ้ยหนวดดูดพี่ชิต้าพี่ชิต้าก็ถามอะไรโง่ๆนะคะถ้าเอิงจำพี่ชิต้าไม่ได้เนี่ยเอิงจะเรียกชื่อพี่ชิต้าได้ไงคะเออว่ะแต่ว่านางชนีน้อยมาสนิทกับเราอ่ะมันก็จำเราได้มันก็ไม่แปลกหรอกเพราะคนอื่นจำไม่ได้แน่นอนโอ้โหพี่ชิต้าแต่งตัวซะแมนเชียวจะเปลี่ยนจากเก้งมาเป็นเสือแล้วล่ะจ๊ะแต่ฉันยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกจ้ะเป็นเก้งเหมือนเดิมดีแล้วล่ะจ้ะเพราะคนที่เป็นเก้งด้วยแล้วก็โง่เป็นควายด้วยเนี่ยหายากนิดๆถ้าไม่ติว่าในมือมึงถือกาแฟอยู่ด้วยนะทีมึงหงายหลังมาแล้วนะแม่โหดจังแต่พี่เอ๋นางชนีน้อยแล้วก็อีนิ่มๆเนี่ยมันจำเราได้ก็ไม่แปลกเพราะมันสนิทกับเราต้องเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่ค่อยรู้จักเราสิจำเราไม่ได้แน่นอนอ้าวพี่ชิต้าไม่เจอกันนานกลับมาเป็นผู้ชายแล้วเหรอพี่คุยนี่สรุปว่าทุกคนจำเราได้หมดเลยอ่ะอยู่แล้วไปชั้นห้าเนี้ยมีหวังกูตายแน่อีเจนี่มันสนุกมากว่ะแกล้งชาตีมันเนี่ยฮะไม่สนุกได้ไงมึงถ้าไม่สนุกนะเว้ยกูไม่สั่งให้ทุกคนไปดักทักมันหรอกมึงดูนะเพราะมันรู้ว่าทุกคนจำมันได้นะเว้ยมันจะต้องขึ้นมาเปลี่ยนชุดมึงคอยดูแล้วกัน4 3 2 1ปิ๊งเอ้าคุณแม่น้องแฟนใหม่หรอพี่เจ๊นี่มึงจำกูไม่ได้จริงหรอแล้วทำไมคนอื่นเขาจำกูได้วะโอ้ my god อีชิต้านี่มึงเหรอเนี่ยเจ๊มึงปลอมละมึงเนี่ยเสถียรกูที่สุดเนี่ยมึงต้องจำกูได้ดิวะผมรู้ป่ะเมื่อกี้นะเว้ยพี่เอ๋อินชนีน้อยแล้วอีนิ่มๆเนี่ยมันจำกูได้ก็ไม่แปลกนะแต่ที่แปลกกว่านั้นเนี่ยคือกูเจอคุณพลาวที่อยู่ชั้น8อะไม่เจอกันมาตั้ง3 เดือนเลยนะเว้ยเขายังจำกูได้เลยอะเมื่อกี้มึงทีเนี้ยถ้าเกิดว่ากูออกไปสภาพนี้นะเว้ยมีหวังลูกน้องของอีกอตซี่เนี่ยมันจำกูได้และฆ่ากูแน่ๆพี่ตั้มมึงขับรถไปส่งกูที่ทำงานหน่อยดีกูขี้เกียจปลอมตัวแล้วว่าเอ้ยกูไม่ว่างเว้ยวันนี้กูมีคุยงานกับลูกค้าเอ้าแล้วอีเป็ดอ่ะไอเป็ดไปกับกูไงเฮ้ยไม่ใช่น้อยเอิงก็ไม่ได้ค่ะรถเอิงก็เข้าศูนย์ค่ะเดี๋ยวก็เหลือแค่คนเดียวแล้วมึงอ่ะอีเจ๊ไม่ได้กูไปดูดวงมาดูทักกูห้ามขับรถไปไหนเลยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วกูใส่รถมาเลยเดี๋ยวกูขับเองไม่ได้เอ้าดวงรถกูก็ไม่ดีเหมือนกันใครขับก็เกิดอุบัติเหตุมึงโอ้โหนี่มึงพร้อมจังเลยว่าขนาดเนี้ยพวกมึงแกล้งกูหรือเปล่าคะจะแกล้งอะไรมึงนี่พวกกูเนี่ยนะจะไปสั่งให้ลูกน้องกัตซี่ตามมึงเนี่ยมันไปได้ยังไงมันไม่ได้หรอกแกกูปลอมตัวต่อทำงานก็ได้เว้ยแต่พวกมึงต้องช่วยกูคิดนะว่ากูจะปลอมอะไรดีอ่ะกูคิดไม่ออกคิดกูนะเพราะว่ากูมีประชุมตอน10 โมงเนี่ยไปไม่ทันกูนึกออกเหรอเว้ยอะไรรับรองว่าครั้งเนี้ยมึงปลอมตัวลูกน้องอีกัตซี่จำมึงไม่ได้แน่นอนรับรองลุกนี้จำมึงได้แน่ นี่พวกมึงคิดจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะว่าลุงนี้กูจะรอดตายอะฮะรอดดิวะนี่ถ้ากูไม่รู้จักมึงมาก่อนนะกูนึกว่าปู่มาเองเลยโอ้ยถามจริงอย่างนี้นี่ปู่เหรอเป็ดว่าเหมือนอบตแถวบ้านเป็ดมากกว่าที่จะมีดอกดาวเรืองคล้องคอเนี่ยหาเสียงได้เลยเนี่ยหาเสียงให้ป้าพอดีเป็ดนี่ตกลงพวกมึงช่วยกูหรือแกล้งกูกันแน่เนี่ยฮะ Of course I'm helping you กูช่วยมึงนะเนี่ยมึงมั่นใจเลยลูกนี้นะเว้ยลูกน้องอีกอซี่จำมึงไม่ได้แน่นอนอย่าว่าแต่ลูกน้องอีกอซี่เลยกูยังจำตัวเองไม่ได้เลยแหมเมื่อกี้เดินผ่านกระจกนะเว้ยกูเห็นหน้าตัวเองใช่ปะกูนึกขึ้นได้คนหนึ่งว่ากูเหมือนใครใครวะอาไวพจน์ประจักษ์พืชไวพจน์ประจักษ์พัดไวพจน์ประจักษ์พันแค่ถูกแล้วเอาหน้ามึงกูมั่นใจลูกเนี้ยลูกน้องอีกอซี่จำมึงไม่ได้แน่แต่เวลามึงแต่งชุดแบบหนูเว้ยมึงแค่เอาเธอไม่ได้มึงต้องมีอินเนอร์ด้วยเว้ยมึงต้องแก่ทั้งเสียงแก่ทั้งท่าเดินเฮ้ยเนี่ยมึงลองดูนะเว้ยลงจะไปไหนอะลงจะไปตลอดจ้ะโทษเอาไปลงจะไปไหนลงจะไปตลาดจ้ะเฮ้ยเสียงได้ละคราวนี้ลองท่าเดินให้แก่ยังไม่แก่เลยรักค่ำลองดูแกงหน้าท้องสควีซอินสควีซหน้าท้องแกอีกดิแกอีกแกกว่านี้อีกเฮ้ยนี่กูว่ากูเหมือนป้าลูซี่ลิงตัวแรกที่เป็นผู้กำเนิดมนุษย์นะเว้ยเฮ้ยถ้าแกกว่านี้กูคานไปแล้วไหมมึงก็ได้อีกตั้งเอาหนาวน่ะมึงรอดแล้วแหละวันนี้มึงรอดแน่นอนไปทำงานได้ละไปอย่าเลิกเดินแบบลุงหน่อยมันปะอีเจเย็นนี้นะมึงเฉลยชาตีด้วยนะว่ามึงแกล้งมันเพราะอยากให้มันระวังตัวมึงแกล้งมันนานกว่านี้แต่มันโกรธเอานะเว้ยโอ้ยกูขออีกลูกไม่ได้อ่ะกูอยากเห็นมันเป็นปันลุงอ่ะนะยันนี้ก็ยันนี้คุณเดี๋ยวละครเวทีเรื่องบัลลังก์เมธมิวสิคัลอ่ะเขาจะมาเล่นที่เมืองไทยราชดาลัยเทเตอร์อ่ะคุณอยากดูไหมเดี๋ยวผมจองตั๋วให้เอาป่ะคือคุณเจเจเขาจองตั๋วให้ฉันแล้วนายจุกจังเลยคนไม่น่าถามเลยจุกจังเลยอู้ควายกูไม่น่าเคยเป็นด่าคนแก่ให้เดินไวๆเลยไม่การเดินเป็นคนแก่นี่โคตรเหนื่อยเลยเนี่ยแต่ก็ได้ผลเว้ยขนาดยิมิกี้ยังจำกูไม่ได้เลยคุณแม่หนูแกล้งจำไม่ได้ค่ะนี่ขนาดกูปลอมตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงยังจำกูได้อีกเหรอยิมิกี้ตอนแรกอ่ะหนูก็เกือบจะจำไม่ได้แล้วล่ะค่ะโอ้ยแต่ออร่าพญาเก้งคุณแม่เนี่ยมันแผ่ซ่านออกมาขนาดนี้เนี่ยหนูก็เลยจำได้ค่ะเลยได้ทำงานเลยนี่คุณแม่อย่าบอกนะคะว่าคุณแม่ยังปลอมตัวหนีลูกน้องเจก็ซี่อยู่อ่ะก็ละสิขนาดว่ายังจำได้เลยเนี่ยมีหวังไม่ได้ผลหรอกมีหวังนะกูตายขาที่แน่คุณแม่คะอีผู้ชายคนเมื่อวานอ่ะตามมาดูคุณแม่อีกแล้วค่ะนี่ตามกูมาเป็นเงาเลยนะคุณแม่มึงจะต้องให้กูยอมโดนมึงกระทืบเลยใช่ไหมเนี่ยฮะมึงถึงจะจบเรื่องเนี้ยผมไม่ได้มึงจะตายไม่ได้ไงกูตายกูก็ไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนสักทีสิไม่ดีว่ากูเฮ้ยคุณแม่คะไม่กี่นึกออกแล้วค่ะมีทางออกทางเดียวค่ะคุณแม่ต้องไปให้เจกอซี่เขากระทืบค่ะ เรื่องจะได้จบแล้วถ้าเกิดว่ามันกระทืบกูเนี่ยจนกูตายเนี่ยทำยังไงฮะก็ถือว่าฟลุกเองครับคุณกับป้ามันสิแหนหนูถือว่าฟลุกอะค่ะถ้าเกิดฟลุกเจก็ซี่เขาเจ็บเท้าขึ้นมาแล้วก็ทึบ2 ทีเนี่ยแล้วเขาก็เลิกไปอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไม่ตายครับหมอมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอผู้หนีแสดงว่าคุณแม่จะไปเหรอคะก็กำลังคิดอยู่อ่ะเฮ้ยเจ๊นี่วันนี้มึงก็ส่งคนไปแกล้งตามไปชาตีกวะกูไม่อยากบอกมึงอ่ะเดี๋ยวมึงขัดกูนี่เจ๊แค่ตอนนี้มึงก็ระแวงจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวมันระแวงมากมันก็เป็นบ้าหรอกโอ้ยอย่างอิชิต้าเหรอกระเทยจิตแข็งเองวะเนี่ยนะหน้ามันแข็งพอจิตมันแหละมันไม่บ้าหรอกในตั้มนี่นายลูกค้าฉันที่ออสเตรเลียสั่งออเดอร์รองเท้า100 คู่จริงเหรอคุณใช่ผมดีใจด้วยนะคุณนี่นายฉันขอบใจนายมากเลยนะที่อุตส่าห์อดหลับอดนอนยอมแต่งรูปให้ฉันน่ะไม่เป็นไรคุณนี่ในตั้มนายอยากกินอะไรเนี่ยนายบอกฉันเลยนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่เป็นไรคุณแม่นั่นนี่ก็กอดจังเลยส่วนอีนู่นน่ะก็ยอมให้เขากอดแรดพอกันมันจะขัดทำไมเนี่ยค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับเฮ้ยอิชิต้าอิชิต้าครับอิชิต้าก็เก่ามาแล้วครับแบบนี้นะคะเฮ้ยระวังใจเย็นกระดูกหักตูดเจ็บเหรอตูดเจ็บเป็นไรอ่ะระวังมันกระตือระวังเลือดลงโซฟาก็มึงโดนอะไรหมอเนี่ยฮะนี่มึงอย่าบอกกูนะว่ามึงเล่นบทคนแก่จนมึงเผลอตกลงไปในท่อฮะตกท่อกับป้ามึงสิคือกูเนี่ยไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวงแล้วเว้ยกูก็เลยไปหาอีกก็ซี่มึงนี่มึงอย่าบอกกูนะว่ามึงไปให้มันกระเทือนถึงที่เลยอะฮะก็ดิก็คือกูคิดว่าถ้าเกิดว่ากูให้มันกระทืบกูอะเรื่องของกูกับมันก็จะได้จบไปไงบอกอ้อยเดี๋ยวนี่มึงโชคดีนะเนี่ยที่เขามาจับมึงแยกส่วนอะก็อีกก็ซี่บอกกูว่ามันนับถือในความแมนของกูอะที่ไปให้มันกระทืบถึงที่อะมันก็เลยบอกว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วกูว่างไปโรงพยาบาลก่อนเลยวะให้หมอเช็คดูก่อนว่าสมองเขากระเทือนหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกคืออีกที่มันก็แค่ต่อยกับตบเฉยๆอ่ะมันไม่ได้กระทืบที่หัวกูและอย่างกูก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลด้วยไม่รู้จะตอบคำถามหมอว่าอะไรว่าที่หน้าเป็นอย่างนี้โดนอะไรมากูอายเขาว่าเป็นกูก็อายโดนตีนมาเนาะเพื่อนอย่าขำนะเดี๋ยวเอามันดีกว่าว่ามึงไปล้างเลือดออกจากหน้ามันก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณไม่ต้องทำแผลให้มันหน่อยนะได้ค่ะนะไปค่อยเดินช่วยโอ้ยทำไมมึงเจ็บช่วงล่างมากกว่าช่วงบนน่ะมึงรู้ไหมว่าอีกอซี่อ่ะมันเอาลูกน้องมัน8 คนอ่ะลุมมันที่กูคนเดียวเลยอ่ะโอ้ยนี่เหรอโอ้8 ลุม 1อ่ะโอ้ยมึงรู้ไหมว่ามันไม่ได้ต่อยที่บ้านแม่มันจะได้เรื่องเลยใครจะไปรู้วะว่ามันจะแมนถึงขั้นไปให้เขากระทืบถึงที่เนี่ยชิต้านี่บอกจะแมนก็แมนขึ้นมาเลยเนาะเผลอแมนของมึงอีกชิต้ามึงก็มาหลอกกูเลยถึงมันหลอกมามึงรีบบอกมันเลยนะเว้ยเพราะคนที่ตามกดดันมึงนะเป็นคนของมึงที่มึงจ้างมาถ้ามันรู้ทีหลังนะเว้ยมันเอาคืนแน่มึงไม่พูดกูไม่พูดอีเป็ดไม่พูดหมาที่ไหนมันจะพูด ไม่มีทางรู้หรอกมึงอีกอย่างนะเว้ยมันน่ะก็ปลอดภัยแล้วตอนนี้มันก็ไม่ต้องระแวงแล้วว่าพวกอีกอซี่กับลูกน้องมันจะทำอะไรมันอีกแต่ก็จริงนะเฮียนี่ถ้าให้ลูกน้องไอ้กอซี่เนี่ยเจอพิชิต้าก่อนเนี่ยผมว่าอาจจะกลับมาเหลือแค่นิ้วนุ้ยก็จริงอ่ะเห็นปะกลัวทำเพื่อมันเว้ยโอ้ยอุ้ยแหมคุณชีต้านี่เองผมก็นึกผีตาโขนผีตาโขนกับบ้านพี่อะสิสวยขนาดเนี้ยฮะใช่สวยกว่าผีตาโขนนิดเดียวเฮ้ยมึงเฮ้ยพี่จะมาตามหนูทำไมอีกอะคะเมื่อวานน่ะหนูก็ไปให้นายพี่กระทืบหนูแล้วไงยังไม่พอใจอีกเหรอนี่มึงไปให้นายกูกระทืบแล้วก็สิดูหน้าด้วยแหกตาดูที่มันช้ำๆเนี่ยก็นายพี่ทั้งนั้นแหละไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะไม่ใช่เอฟเฟกต์นี่มึงก็โง่นะฮะไปให้นายกูกระทืบทำไมนายกูอะเขาก็แค่โกรธเป็นพักๆแป๊บๆก็หายแล้วเขาก็แค่ขู่มึงคือกับผีเลยล่ะแหมก็นายพี่อ่ะส่งคนมาให้สะกดรอยตามฉันจนฉันกดดันก็เลยต้องไปให้นายพี่กระทืบฉันได้จบๆเดี๋ยวนะนายกูเขาใช้ให้กูเนี่ยสะกดรอยตามมึงแต่กูก็ยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่ากูเพิ่งได้ที่อยู่มึงวันนี้หรอและไอ้2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยใครตามกูไม่ทราบกูจะไปรู้เหรอเอาเป็นว่าวันนี้กูไม่ได้มาทำอะไรมึงอ้าวแล้วพี่มาทำอะไรอ่ะมาชวนมึงไปดูหนังไหมพี่ไว้วันหลังละกันวันนี้ตาหนูเจ็บไม่เห็นหรอแค่ล้อมึงเล่นนี่นายกูอ่ะเขาจะให้กูมาเอาเบอร์เพื่อนมึงชื่อไอ้ตั้มกับไอ้คนหล่อๆที่ชื่อเจเจนายกูเขาชอบแล้วไปนึกว่าจะมาพาหนูไปแยกชิ้นส่วนเร็วเฮ้ยไอคนนั้นไงที่มันตามหนูอ่ะเฮ้ยจะไปไหนนี่คิดจะหนีเหรอฮะไม่ได้หนีหนูจะไปดูมันน่ะพี่รู้จักมันป่ะไม่รู้จักอ่ะนี่เอาเบอร์เพื่อนมึงมาเลยไม่งั้นนะกูอาจเปลี่ยนใจกระทืบมึงก็ได้เอ้าฮ่าเล่งจังเลยเบอร์ใครอ่ะดูไหมชื่อตั้มไงเขียนอยู่เนี่ยอ่านไม่ออกเบอร์หนึ่งอ่ะอีกเบอร์หนึ่งหนูไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าพี่รีบมากเนี่ยพี่ก็เอาเบอร์พี่มาให้หนูแล้วถ้าเกิดว่าหนูได้เบอร์อีกคนเจเจเนี่ยแล้วหนูจะโทรไปบอกเอาเบอร์พี่มาเซ่เร็วๆสิเอานี่เบอร์กูไปแล้วนะอย่ามาเซ็กโฟนใส่กูหรอกดูสภาพตัวเองหนูก็เลือกนะหนูแรดอย่างเงี้ยหนูก็กำลังเอ็มหนูเรียบร้อยแล้วรีบโทรมาถ้ามึงไม่โทรมาเนี่ยกูบอกได้เลยว่ากูจะมาหามึงที่นี่แล้วกูก็จะเอากระบองดุ้นใหญ่ๆมายัดตูดมึงนี่มึงกลัวหรือมึงเสียวกลัวจำไว้มึงยัดมันเข้าไปไปนี่อยู่ระวังพี่มันถ้าเกิดว่าไอ้คนที่ตามกู2-3วันที่ผ่านมาไม่ใช่ลูกน้องของอีจอดซี่มันเป็นใครวะนี่ครับจ้ามาดามจ้ะขอโทษนะจ๊ะขอพื้นที่ให้คนทำงานเลยจ้ะเดี๋ยวมันไล่ออกเลยเนี่ยก็ฉันต้องทอนเงินลูกค้าเนี่ยจ้ะไม่อยากขยับตัวให้ลูกค้ากินฟรีแบบฟรี ดีจ้ะนี่มันนิสัยคนรวยหรือว่านิสัยคนบ้ากันแน่วะเนี่ยเออฉันบ้าบ้าแล้วจะไล่แกออกเนี่ยอุ้ยนิสัยคนรวยจ้าคือถ้าฉันรวยฉันก็ทำแบบหมาดำนี่แหละจ้ะดูรวยดีหมาดำครับมีคนมาหาครับแต่ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าหมาดำไม่มีอารมณ์จะคุยกับใครหรอกแต่เขาก็ยืนยันว่ามีธุระสำคัญจะคุยกับหมาดำอะโอ๊ยอะไรนักหนาเนี่ยไปตามเข้ามาได้อยู่แบบสงบสุขหน่อยนี่ครับครับฮะนี่ทางนี้ครับพี่เก่งมาทำไมบอกว่าไม่ต้องมาไงเดี๋ยวโอนเงินไปให้ก็ผมโทรหาคุณแล้วนะแต่คุณไม่รับสายอ่ะเดี๋ยวคุณคิดจะเบี้ยวเงินผมเบี้ยวบ้าอะไรเงินแค่3,000คนรวยฉันไม่เบี้ยวหรอกนะงั้นเนี่ยก็จ่ายสิโอ้ยไม่หรอวะคนก็ดีอยู่แล้วอีเตี้ยมึงนี่เองแล้วเร็วนี่พวกแกจับฉันมาทำไมเนี่ยเงียบถ้าไม่เงียบกูจะองเกงไหนเนี่ยยัดปากมึงเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ใส่มาแล้วมึงจะพูดทำไมเนี่ยกูแค่ขู่มันนี่ว่าแต่พวกแกสองคนอะจับฉันมาทำไมเราจับเขามาไหมวะพี่โอ้โหมันอยู่เฉยๆเลยป่ะเดี๋ยวมึงไปเอาเชือกมามัดตัวมันไว้กับเสาอีกทีนะอ้าวทำสิพี่บอกให้ผมอยู่เฉยๆอ่ะโอ้ยกูบอกว่าเฉยๆคือไม่ให้มึงพูดโอ้ยเอ๊ะถ้าจะปัญญาอ่อนเนี่ยขนาดนี้ออกไปเล่นในข้างนอกไหมตลบเนี่ยจับฉันมาทำไมจับมาขังเล่นๆพอใจไหมเฮ้ยมัดตัวมันไว้เดี๋ยวมัดกระเสาเนี่ยเหรอมีโซฟาหลุยให้นั่งไหมมันเมื่อยอ่ะโอ้ยจะนั่งโซฟาหลุยเดี๋ยวประเด็นล้มทั้งยืนเลยตลบนะไม่มีโซฟาหลุยเอาเก้าอี้ก็ได้ไปเอาเก้าอี้มาให้มันนั่งเก้าอี้อันนี้เดี๋ยวตั้งใจว่าจะขังไว้นานแค่ไหนอ่ะจนกว่านายกูจะพอใจอ๋อแปลว่านานงั้นเอาเก้าอี้อ่ะพิงเสาไว้เลยจะได้มีที่พักนั่งมันไม่อ่ะโอเคนั่งซิดดาวแล้วก็มัดอย่างนี้นะรู้แล้วถ้ารู้แบบนี้นะไม่จับผู้หญิงหรอกจับเด็กดีกว่าแล้วนี่ถามเจงใครเป็นคนจ้างพวกแกให้มาจับฉันถ้าแกบอกนะฉันให้เลย10,000ได้แต่ขอไปถามนายกูก่อนนะว่านายกูจะให้มากกว่ามึงหรือเปล่าท่านนายให้เท่าไหร่อ่ะฉันให้เลยเท่าตัวได้รอก่อนนะมี Wi-Fi ให้เล่นไหมอ่ะต้องเพื่อนมันบอกว่าถ้ากูยอมบอกว่าใครใช้ให้กูมาจับตัวมันจะให้ค่าจ้างกู2 เท่าก็แล้วแต่พี่นะพี่จะเอาเงินจากหนูก็ได้แต่หนูก็จะไปให้เบอร์คุณเจเจซึ่งพอพี่ไม่ได้เบอร์คุณเจเจไปเนี่ยพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าอีกลุ่มก็ซี่นายพี่เนี่ยมันจะทำยังไงกับพี่มันก็กระทืบพี่ไงล่ะมึงขู่กูใช่ไหมมึงอยากกระโดนกระทืบใช่ไหมกระทืบเลยกระทืบเลยสิพี่ที่หนูเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันเจ็บจนชาไปหมดแล้วจ้ะกูยอมมึงไม่ได้ว่าแต่มึงจะให้กูจับเพื่อนมึงไว้นานแค่ไหน 2 วันงานเสร็จได้เบอร์อีกคุณเจไปโอเคนะโอเคเยี่ยมสดจริงๆเฮียนี่น้ำคุณกิวครับนี่พี่ชิต้าตั้งแต่พี่โดนตีนมาเนี่ยพี่ดูมีความสุขขึ้นเยอะเลยเนอะเป็ดแล้วแกอยากมีความสุขมากมั้ยล่ะฉันจะจัดตีนให้แกเอาไหมไม่เป็นไรดีกว่าเป็ดชอบอยู่แบบทุกข์แบบนี้ดีแล้วนายตั้มนี่คุณพนอยไปไหนอ่ะฉันโทรหาก็ไม่รับเคาะห้องก็ไม่เปิดฉันไม่เจอหน้ามา2 วันแล้วนะเห็นดีเจมันบอกว่ามันอยากกินข้าวมันไก่สิงคโปร์อ่ะฉันว่ามันคงบินไปอยู่สิงคโปร์แล้วมั้งตอนเนี้ยเฮ้ยมึงแต่ว่าเมื่อวานมันก็ไม่เห็นหน้ามันทั้งวันเลยนะเว้ยหรือว่าเป็นไรปะวะกูว่าไปขอใจพี่เอกไขไปดูในห้องมันดีกว่าวะโอ้ยไอ้ท่ามนี่มึงจำไม่ได้เหรอตอนสมัยมหาลัยอะฮะเลิก4 โมงแล้วไงแยกย้ายกลับหอพอเที่ยงคืนเราโทรไปชวนมันจะกินเหล้าพี่เจ๊บอกว่ามันอยู่ญี่ปุ่นแล้วพอเราถามว่าไปทำไมมันก็บอกว่ามันอยากกินขนมโตเกียวนี่ไงคนอย่างอีเจ๊มันเป็นแบบนี้มึงจะเอาอะไรกับมันเออว่ะคุณผมว่าผมไปเที่ยวแหละเฮ้ยเฮ้ยเจ๊อีเจ๊มึงโดนอะไรมาวะเกิดอะไรขึ้นมึงเนี่ยก็มีคนจับกูไปขังในโกดังไงเฮ้ยใครจับมึงไปขังวะกูไม่รู้เหมือนกันกูถามมันนะว่าจับกูไปทำเตี้ยอะไรมันก็ไม่ยอมบอกแถมกูบอกว่าจะให้เงินนะมันก็ไม่รับด้วยเขาจับมึงไปดัดสันดานหรือเปล่าอีเจ๊ดัดสันดานอะไรกูจะไปรู้ไหมล่ะก็มึงไปทำชั่วใครไปบ้างเราไม่นะคนอย่างนี้สุยหนิวเนี่ยเหรอจะจ้างคนจับกูไปล้างแค้นมันไม่น่ามีสมองซับซ้อนขนาดนั้นดูดิแค่มองหน้ากูตอนเนี้ยคิ้วกับหน้ามันเหมือนควายมากเลยอ่ะไอ้เจ๊เป็นไรมั้ยเนี่ยเปล่ากูกำลังคิดอยู่กูทำชั่วไว้กับใครมั่งคุณเพื่อนอ้อยคะแล้วมันทำอะไรคุณเพื่อนอ้อยหรือเปล่าคะเนี่ยนั่นน่ะสิไม่อ่ะมันจับไปขังไว้เฉยๆอ่ะหรอวะแต่มันไม่ทำอะไรมันก็ดีแล้วเดี๋ยวนะครับเจ๊ออยเขาจับเจ๊ออยไปทำไมอ่ะเงินก็ไม่เอาทำร้ายร่างกายก็ไม่ทำว่าเราแจ้งความดีไหมคะคุณเพื่อนออยนี่นะชนีน้อยจะไปแจ้งความในข้อหาอะไรไม่ทราบฮะค่าถ่ายมันก็ไม่เรียกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าก็เปล่าไงแล้วไงแล้วยังไงกักขังหน่วงเหนี่ยวเหรอก็ไม่นี่มันยังอยู่ตรงนี้แล้วไปแจ้งข้อหาอะไรไม่ทราบงั้นวันหลังคุณเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าไปคนเดียวนะคะอันตรายจริงไม่รู้อ่ะอย่าให้กูรู้นะเว้ยว่าใครทำแบบนี้กับกูเอาคืนแน่กูร่วมมือกับมึงด้วยกูไปอาบน้ำละสกปรกมากเลยอ่ะ disgustingแกล้งมันใช่ไหมไอ้ตั้มมึงคิดว่าคนที่ผ่านมรสุมตีนอย่างกูมาแล้วเนี่ยเกือบตายเนี่ยจะมีกระจิกกระใจไปแกล้งใครได้ฮะก็จริงนายถึงแม้ว่าพี่ชีต้าเขาจะชั่วนะแต่เขาก็ไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวขนาดนั้นนะพอถ้าเกิดคุณเพื่อนออยรู้นายก็น่าจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช่ใครจะไปกล้าทำกับมันได้นอกจากกูแต่เดี๋ยวแม่จะตบให้ดิ้นเลยสะใจเอาอีกตบเลย เนี่ยผมเองนี่แหละมานั่งดูละครอยู่ได้ทำไมไม่ดูแลลูกค้าก่อนตบเนี่ยก็ถามเลยไหมว่าทำไมฉันถึงมานั่งดูละครได้แล้วทำไมเองมานั่งดูละครได้ก็มันมีคนแย่งงานฉันทำฉันก็เลยว่างใครแย่งงานเองไหนฮะนี่เห็นมีมาแล้วครับกะเพราไก่ไข่ดาวเฮ้ยคุณบอมมาได้ไงครับเนี่ยขี่ยูนิคอร์นมาครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีมาครับคิดถึงอีเจมันก็เลยอยากจะมาเซอร์ไพรส์มันหน่อยพอดีรอเจลงมาไม่มีอะไรทำก็เลยมาช่วยเสิร์ฟอาหารอ้าวเหรอแล้วก็ไม่บอกเอ้านี่ช่วยเช็คกระจกหน่อยครับก็มาสิครับเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวต้องให้ร้านทองนี่มาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยนะร้านกูมีลูกน้องเยอะแล้วไม่ต้องมาช่วยโอ้ยมาดำจ๋าให้คุณบอมช่วยอ่ะดีแล้วจ้ะฉันจะได้พักดูละครอ๋ออยากดูละครเหรอได้สิเดี๋ยวกูไล่ออกแล้วไปดูละครที่บ้านยาวๆเลยเอาไหมไม่ดีกว่าติดก็ได้เฮ้ยเจ๊มึงก็ใจเย็นๆดิวะนี่ไอ้บอมมูสาตั้งใจมาหามึงโดยเฉพาะเลยนะเว้ยใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วเพื่อนเฮ้ยมึงกลับจากเกาหลีใช่ไหมใช่มึงไปทำศัลยกรรมไม่ใช่วะทำไมหน้าไม่เปลี่ยนเลยวะคือหมอเขาบอกว่าเขาไม่ทำให้กูเพราะหมอบอกว่าทำให้เรากว่านี้ไปไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วถ้ามึงไปเกาหลีมึงไม่ทำศัลยกรรมมึงไม่ทำอะไรวะกูไปดูที่ทำคลินิกศัลยกรรมมาโอ้แฟนกูเนี่ยชอบทำศัลยกรรมเฮ้ยใครวะเฮ้ยบอมลงทุนว่ะเฮ้ยเจ๊นี่มันลงทุนทำขนาดนี้เพื่อมึงเลยนะเว้ยมึงนี่ก็จะเปิดใจหน่อยเหรอวะอ่ะมึงลองคิดดูถ้าสมมติว่ามึงมีแฟนเป็นเจ้าของคลินิกศัลยกรรมนะเว้ยมึงอยากทำศัลยกรรมเมื่อไหร่มึงก็ทำได้ทำได้ทุกวันไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเดี๋ยวนะกูเนี่ยไม่ได้เป็นคนติดศัลยกรรมขนาดนั้นเว้ยอย่างคนรวยอย่างกูเนี่ยแค่คลินิกศัลยกรรมเนี่ยกูเจียดเศษเหรียญในแกะกูเนี่ยไปทำเองก็ได้มึงว่างมากนะมึงไปดูแลร้านมึงดีกว่ามั้งอีบอมอีเจ๊ร้านกูเปิดกลางคืนกลางวันกูก็ว่างกูก็เลยอยากจะมาช่วยร้านแฟนกูหน่อยวันนี้คนเยอะมากให้เขาช่วยนะคนเยอะเหรอเนี่ยช่วยเหรอได้สิเดี๋ยวกูจัดให้เลยนะเฮ้ยลูกค้าเฮ้ยล็อกร้านปิดแล้วไม่มีอารมณ์ขายเร็วไปเร็วสิไม่อายเหรอเขาไล่เนี่ยเร็วไปไปเร็วยังไงลูกค้าไม่มีแล้วมึงกลับไปได้แล้วอีบอมเจ๊ทำไมโหดจังวะโหดแบบนี้เขาชอบมึงไม่ไปใช่ไหมกูไปเองไปเจ๊กูสามารถหากูคิดถึงมึงนะเจ๊อีเจ๊โอ้โหจังวะทำไมกูดูไร้ค่าเหมือนขี้ขนาดนี้วะฮะเสียใจมากเฮ้ยบอมเอานะเมื่อคิดว่าอีเจ๊เนี่ยมันเป็นต้นไม้ดิวะเพราะต้นไม้เนี่ยต้องการขี้อย่างมึงว่าเป็นปุ๋ยเพื่อให้เติบโตนะเฮ้ยมึงพูดซะกูมีคุณค่าเลยดุ้ยอีเจ๊สุดที่รักกูจะไม่ยอมให้มึงเนี่ยไปจากอกจะรอมึงจนกว่ามึงจะงับอ้าวอีบอมนี่ยังไม่ตายอีกเหรอฮะกูยังไม่อยากตายกูมีอะไรต้องทำอีกเยอะทำอะไรวะเตะปากตุ๊ดว้ายโชคดีเลยที่กูไม่ใช่ตุ๊ดอะกูเป็นแค่เก้งนายตั้มแล้วนี่คุณเพื่อนออยู่ไหนอะฉันกับพี่ตาซื้อถาดไข่มาฝากหนอไปข้างนอกแล้วมันไล่บอมแล้วบอมไม่ยอมไปมันก็เลยออกไปเองเลยคุณอีเจและอีเจทำเป็นสดิสดิ้งเล่นตัวแหมนี่ไม่ดูเลยเนาะว่าอยากย่ายเรียกขึ้นแต่ปากถ้ำนะเนี่ยนี่พี่จิต้าถึงขนาดไม่แหวกดูเลยพี่ไม่ได้แหวกค่ะแค่เปรียบเปรยเฉยๆแหมแต่เวลากูไม่อยู่เนี่ยมีใครมาจีบเจ๊กูปะวะไม่มีใครมาจีบมันทั้งนั้นแหละสบายใจเพราะว่ามันไปจีบทุกคนเองจ้านี่บอกมึงไม่ต้องคิดมากเลยเว้ยเพราะว่าไอ้เจ๊เนี่ยมันก็แค่จีบบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆมันไม่ได้จริงจังกับใครสักคนเลยในเมื่อเจ๊ยังไม่มีใครกูยังมีโอกาสกูสัญญากับพวกมึงไว้เลยนะกูกลับมาคราวเนี้ยกูจะจริงจังและจริงใจแต่พวกมึงทุกคนต้องช่วยกูนะเฮ้ยมีปัญหาเว้ยถ้ามึงจริงใจกับเจ๊ขนาดนี้นะเว้ยเดี๋ยวกูเชียร์มึงเน้นๆเลยกูด้วยเดี๋ยวรอมันกลับมาก่อนนะกูจะชงให้มึงแบบเข้มๆเลยเพื่อนอย่างนั้นเลยว่าเพื่อนรักที่สุดเลยมึงเป็นอะไร ก็กูก็เป็นเพื่อนรักมึงด้วยไงเล่นสักน้องหนึ่งเอ้ยลุกลงมาเยี่ยมดิขนลุกเลยเอ้ยไม่พูดถึงก็โทรมาเลยเจ๊โทรตายยากเช็คกูไงว่ากูกลับหรือยังมึงบอกไว้แล้วกูกลับแล้วไม่อย่างนั้นมันไม่กลับมาหรอกฮัลโหลไงเจ๊เอ้าไม่ใช่เจ๊เหรอครับนี่ใครครับอ๋อใช่ครับใช่ครับผมเป็นเพื่อนเขาเองครับฮะอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกิดอะไรขึ้นนายโรงพยาบาลเขาโทรบอกว่าอีเจ๊ขับรถชนแล้วก็สลบตอนนี้ยังไม่ได้สติเลยอ่ะไปนางอีเจนี่กูบอกกูเตือนมึงปากกูจะฉีดถึงหูอยู่แล้วนะฮะว่าเวลาโมโหเนี่ยอย่าขับรถแล้วเป็นไงเกือบจะได้อยู่กับพ่อกับแม่มึงแล้วไหมโอ้ยชาตรีมึงหยุดบ่นสักทีได้ไหมวะกูฟังบ่นตั้งอยู่ในรถละรำคาญมาดามเป็นไงบ้างครับคุณลุงคนนี้เขาเป็นใครหรอคะคุณชิต้าครับทำไมหมาดำจำผมไม่ได้ครับคืออย่างนี้พี่เต็มหลังจากที่อีเจมันขับรถชนใช่ไหมหมอบอกว่าสมองมันเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักทำให้มันเป็นโรค TGA โธ่หมาดำคุณร้องไห้นี่เองรู้หรือว่า TGA นี่มันโรคอะไรไม่รู้โอ้ลองไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นห่วงเจ้านายอี TGA ที่ว่าเนี่ยมันคือโรคความจำเสื่อมชนิดหนึ่งเว้ยอ๋อความจำเสื่อมนาตินฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วไหนๆหมาดำเนี่ยก็ความจำเสื่อมแล้วใช่ไหมเราสองคนก็แกล้งบอกหมาดำไปว่าเราเป็นเจ้าของร้านดีไหมแล้วหมาดำเนี่ยเป็นการเลือกเจ้าร้านกาแฟหรอนี่ไงนี่ในหัวเนี่ยมึงคิดแต่เรื่องชั่วๆใช่ไหมฮะและฉันขอบอกแกไปก่อนเลยนะว่าแผนของแกนี่ไม่สำเร็จแน่ๆเพราะว่าโรค TGA เนี่ยมันคือโรคความจำเสื่อมระยะสั้นๆ24ชั่วโมงเนี่ยดีเจก็กลับมาความจำเหมือนเดิมแล้วแม่เสียดายจังจะเสื่อมทั้งทีก็เสื่อมแค่วันเดียวไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยจะเสื่อมทำไมก็ไม่รู้ฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าพวกคุณเป็นใครอ่ะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีถ้ามีโอกาสฉันจะหาเวลาตอบแทนพวกคุณเองนะคะขอบคุณโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเจ้าโอ้โหนี่เพื่อนกูใช่ไหมโอ้ตอนนี้ความจำปกติเนี่ยนะนิสัยคือเถื่อนสะทุนมากแต่ดูพอความจำเสื่อมปุ๊บดูขอบคุณมากนะคะแอบทักษะอ่อนพี่เจ๊พวกเราทุกคนเนี่ยนะเป็นเพื่อนมึงหมดเลยเว้ยกูเนี่ยชื่อตั้มนะแล้วเนี่ยก็ชีต้านี่ก็บอมแล้วก็ไอ้เป็ดแล้วก็คุณลุงเอ๋ยส่วนคุณลุงคนนั้นเนี่ยคือน้าเต็มแล้วก็นิ่มๆคือสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกจ้างมึงเขาทำงานอยู่ร้านกาแฟของมึงออยมีร้านกาแฟด้วยเหรอคะมีสิจ๊ะแต่ว่าหมาดำเปิดเอาไว้ให้แมลงวันบินเล่นนะจ๊ะแล้วส่วนห้องที่เรานั่งอยู่นี่นะทุกคนเนี่ยคือเราอยู่ที่ห้องของมึงทำไมคุณพูดมึงกับออยล่ะคะมันไม่สุภาพเลยนะคะขอโทษครับแล้วนี่ตู้เย็นในห้องออยอยู่ไหนหรอคะพอดีว่าออยหิวน้ำอะค่ะเจ๊นั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ทำไมทุกคนถึงเรียกออยว่าเจ๊หรอคะก็คือว่าทั้งหมดในห้องนี้เนี่ยถ้าตัดอีลุงนี้ออกไปนะก็มึงก็คือแก่ที่สุดเนี่ยชาตีมึงก็พูดกับเจ๊ดีวะมันความจำเสื่อมเลยเว้ยก็พูดปกติกูอยากให้มันเหมือนคนปกติทานน้ำก่อนค่อยๆทานนะเดี๋ยวสำลัก ฝากดูแลหมาดำด้วยนะครับที่ร้านกำลังยุ่งอะครับได้ครับไม่ต้องห่วงครับนะโหยพี่บอมเนี่ยน่าจะชอบคุณเพื่อนออยมากเลยนะคะดูแลดีจังเลยอะค่ะนี่คุณถามอย่างนั้นเนี่ยคุณอิจฉาเจ๊มั้ยเหรอที่บอมมาดูแลเจ๊ดีขนาดนี้ผมก็ดูแลคุณดีได้เหมือนกันนะแค่หยอกเล่นแหมไม่ต้องมองอะไรขนาดนี้เลยคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าไอ้บอมเนี่ยมันชอบเจ๊ตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วผมว่านะดีสิที่เจ๊มันความจำเสื่อมแบบนี้ไอ้บอมมันจะได้มีโอกาสดูแลเจ๊ด้วยไงแล้วคุณบอมกับฉันเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเหรอคะทำไมคุณทำดีกับฉันจังเลยคะโอ้ยอีเจ๊มึงกับอีบอมเป็นแค่เพื่อนกันอะไรมึงกับอีบอมเนี่ยเป็นแฟนกันโว้ยคุณกับอีบอมเนี่ยเป็นแฟนกันค่ะคบกันมาตั้งนานแล้วด้วยรักกันมากๆแล้วก็หลายครั้งด้วยครับไอชาติมาดิไปเลยอะไรมึงพูดอะไรปีกมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยฮะทำอะไรมาคุยกับกูก่อนเลยมานี่เดี๋ยวมานะไอ้ชาติทำอะไรของมึงเนี่ยมึงโกหกเจ๊ทำไมว่าอีกบอมกับอีกเจ๊เป็นแฟนกันเนี่ยฮะหยุดก่อนไข่ตั้มอีบอมควายภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรนะโบพันโลโลโลอีตั้มอีโบพันโล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 นี่กูเนี่ยนะกูว่ากูโง่แล้วนะมึงนี่มันโง่กูอีกก็ณขณะนี้อีเจ๊มันความจำเสื่อมมันจำใครไม่ได้ทำไมเราถึงไม่ใช้โอกาสนี้ในการที่ให้อีบอมเนี่ยมันได้ทำคะแนนเรานี่หมอบอกอีเจ๊ความจำเสื่อมแค่24ชั่วโมงใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวพอความจำมันกลับมามันก็จะลืมตอนที่มันความจำเสื่อมไปเลยแล้วกูถามหน่อยว่าที่ไอ้บอมทำคะแนนไปตอนเนี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมจะไม่มีประโยชน์ล่ะจ๊ะเพราะว่าทุกคนที่เขาความจำยังดีๆอยู่เนี่ยมันก็จะได้ช่วยยืนยันไงว่าอีบอมเนี่ยดูแลอีเจ๊มันดีขนาดไหนมึงเข้าใจคำว่าปาฏิหาริย์ไหมฮะถ้าเกิดว่าอีบอมเนี่ยมันสามารถทำให้อีเจตกหลุมรักได้ภายใน24ชั่วโมงนี่นะเว้ยต่อให้อีเจมันความจำกลับคืนมาแล้วก็ตามมันก็ยังจำความรู้สึกรักที่อีบอมมันส่งมาให้อีเจได้ไงเนี่ยมึงไม่เข้าใจอ่ะความรักมันชนะทุกอย่างได้เว้ยมึงดูหนังมากไปปะเนี่ยฮะมึงเพ้อเจ้อนี่บอมมึงก็อย่าฟังมาเลยเสียเวลาเปล่าจริงเฮ้ยไอ้ตั้มกูเห็นด้วยชีต้านะเว้ยเห็นไหมไอ้ตั้มมึงลองคิดดูนะเว้ยปกติเนี่ยเวลาเจ๊มึงเนี่ยเจอกูเนี่ยมองกูเป็นขี้มองกูเป็นหมาไล่กูอย่างกับควายนี่เป็นโอกาสเดียวที่กูจะดูแลมันโดยที่กูไม่โดนด่าจริงอีโบเพลนี่ถ้าเกิดว่ามึงไม่เห็นด้วยเนี่ยก็อย่ามาขวางเลยปะนายตั้มให้โอกาสปุ๋ยให้โอกาสขี้อย่างกูเถอะนะกูสัญญาณด้วยกูจะไม่ล่วงเกินอะไรเจ๊เลยนะกูขอละนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับกูละแม้ว่าจะ24ชั่วโมงก็ตามอ่ะอีบอมนี่มึงโง่หรือเปล่าฮะโอกาสดีๆอย่างนี้เข้ามาถึงแล้วเนี่ยมึงจะขอแค่เก็บความทรงจำดีๆไว้เท่านั้นน่ะอ๋อที่เป็นกูนะเว้ยกูวางยาสลบปุ๊บแล้วกูจัดให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงเลยจ้าไอ้บอมไม่ได้ช่วงเหมือนมึงพูดมีเหตุผลไอ้บอมกูล้อเล่นเพื่อนรักนะให้โอกาสกูเถอะกูอยากมีความทรงจำดีๆกับเจ้มันนะกูว่านะนะไงนะก็ได้วะแต่ว่ามึงห้ามทำอะไรเกินเลยเด็ดขาดโอเคป่ะโอเคกูสัญญาเลยเพื่อนรักกูจะไม่อะไรเกินเลยกูเองอะไรมึงเนี่ยเอาไปกูเห็นมึงเข้าไปหาไอ้ต้ามากูก็อยากเข้าหลังมึงบ้างไม่เห็นหรอพี่ต่อพี่ตรงไหนกูเข้าข้างหน้ามึงเข้าข้างหลังอ่ะกูเข้าข้างหลังมาจำอยู่แล้วว่าสัญญาด้วยดีแล้วกันนะมึงเชื่อใจได้ คุณไปไหนมาเหรอฉันไปเลื่อนรถมาน่ะแล้วเมื่อไหร่จะเลื่อนสถานะผมเป็นแฟนคุณสักทีอะแหมถามคุณลูน่าก่อนไหมนายโอ้พูดแบบนี้แสดงว่าคุณหึงผมกับคุณลูน่าเหรอเปล่าฉันจะหึงนายทำไมล่ะก็ฉันเนี่ยมีคุณเจเจอยู่แล้วพูดแบบนี้ถีบยอดหน้าผมเลยดีกว่าได้อย่างนี้ตั้นงั้นฉันถีบเลยนะทำไมดูนี้ใจร้ายจังเลยอ่ะอุ๊ยช่วงนี้หยอดไม่ค่อยติดนะเราอ่ะเอาน้ำมันสักหน่อยไหมครับเพื่อมันจะได้ลื่นผมว่าน้ำมันเนี่ยไม่ต้องใช้หรอกครับใช้เบอร์นิติดีกว่ารับรองว่าลื่นเลยครับพี่ทานเท่าเอ๋จะไม่ลื่นเอ๋แล้วจะเหงาแหละเอาแล้วนี่นายไปไหนมาอ๋อผมไปจัดการเรื่องโรเทเจมันอ่ะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวได้บอมมึงจะไปไหนเนี่ยคือพอดีกูเนี่ยดูแลเจ๊มันดีเกินไปอีเจ๊ก็เลยตกลงแต่งงานกับกูนี่กูรีบไปจองโรงแรมแต่งงานกับมันอยู่เดี๋ยวกูไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่กูดีใจกับมึงด้วยนะเว้ยเพื่อนโอ้ยเผยเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อนอ่ะกูเพิ่งเจอตามมึงละทีนี้กูขอความจริงมึงจะไปไหนไปซื้อข้าวให้เจ๊มันกินเอ้าแล้วมึงลงมาแล้วใครอยู่กับเจ๊วะกูฝากให้ชีต้ามันดูเดี๋ยวกูรีบไปซื้อข้าวก่อนเดี๋ยวเจ๊ต้องกินยากูฝากด้วยนะถ้าขึ้นไปไปก่อนนะตัวเธอผมนี่คิดไม่ผิดจริงเลยนะคุณที่แชร์บอมให้เจ๊มันน่ะนะคุณนะอ้าวโอ้ยมือไปออโต้อ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ดีเลยดื้อมากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคุณนะโอ้โหไปอีกแล้วตอนไหนตัวเลยรอบสองตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายยังไม่ตายยังไม่ตายนี่หน้าด้านจริงๆนะเราเนี่ยก็ถูกไหมคะพี่จะว่าไปการที่เจมันเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องทนฟังเสียงวิท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 ที่มันคอยด่าแล้วว่าอีควายบ้างอีกระเบยบ้างอีกระบายบ้างอีสุยหนิวบ้างให้มันรกหูโทษนะคะคุยกับใครอยู่หรอคะฉันก็คุยกับผีบ้านผีเรือนทั่วไปอะจ้ะทำไมยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่อะคะจริงๆถ้าเราจะเชื่ออะไรเนี่ยเราควรจะเห็นด้วยตาของเราก่อนนะคะไม่งั้นพูดแบบนี้ออกมามันเหมือนไม่ค่อยมีสมองเลยอะค่ะนี่ขนาดความจำเสื่อมเนี่ยปากยังหน้าตบเหมือนเดิมอยู่เลยนะถ้าไม่ติดว่ามึงป่วยนะกูจัดหนักไปละแต่คราวนี้ปล่อยๆไปก่อนนี่หล่อนไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบนั้นนะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอ้าวไหนบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไงคะก็ในทางทฤษฎีอะได้ฉันเป็นเพื่อนกับเธอแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ใช่เพราะว่าหล่อนมันคือที่ฆ่าของฉันคุณใจหยาบคายมากเลยอะไม่คุยด้วยแล้วก็ได้งั้นฉันจะหาคำที่มันซอฟลงที่ทำให้เธอไม่ต้องตกใจมากก็แล้วกันนะกลับมาที่ความสัมพันธ์ของเราสองคนนะความเป็นจริงแล้วเนี่ยหล่อนน่ะเป็นลูกจ้างของฉันเป็นคนจ่ายเงินให้หล่อนชีวิตหล่อนที่มีได้เนี่ยเพราะว่าเงินของฉันเพราะฉะนั้นหล่อนต้องได้ชื่อว่านายหญิงแต่คุณไม่ใช่ผู้หญิงนะคะคุณเป็นที่สงสัยจังเลยเว้ยในทางทฤษฎีไม่ใช่แต่ว่าในทางปฏิบัติฉันใช่เพราะฉะนั้นหล่อนต้องเรียกฉันว่านายหญิงก็ได้ค่ะนายหญิงดีมากแล้วหล่อนเนี่ยนะจำไว้ด้วยนะว่าเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยฉันเป็นคนให้หล่อนห้องที่เธออยู่ที่เธอซุกหัวนอนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเงินจากฉันเพราะฉะนั้นสำนึกบุญคุณเงินของฉันไว้ด้วยนะอย่างนางโง่จริงเหรอคะถ้าดูแลดีขนาดนี้เอาไว้ถ้ามีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณเลยค่ะไม่ต้องรอโอกาสหรอกถ้าหล่อนอยากจะตอบแทนฉันนะตอนนี้ก็ได้ฉันอยู่น้ำคอฉันแห้งไปเอาน้ำให้ฉันกินสักแก้วหนึ่งสิได้ค่ะนายหญิงเร็วสิ นุกจังเลยอ่ะถึงว่าสิอีเจข่มกูเอาข่มกูเอาการข่มคนอื่นเนี่ยมันแฮปปี้อย่างนี้นี่เองแต่จะว่าไปเพื่อความชัวร์นี่นะเราต้องโทรไปถามแม่ก่อนว่าถ้าเกิดว่าอีเจเนี่ยมันความจำกลับมาแล้วเนี่ยมันจะจำเรื่องที่เราแกล้งมันได้อยู่หรือเปล่าคุณแม่ขาช่วยลูกด้วยคุณแม่ขาน้ำมาแล้วค่ะนายหญิงอ้าวไปไหนอ่ะโอ๊ยโอ๊ยปวดหัวโอ๊ยโอ๊ยไอ้กูเป็นไรวะสุดท้ายกูขับรถหนีบอมออกไปนี่หว่าแล้วทำไมกูกลับมาอยู่ในห้องอ่ะโอ้ยสับสนนะอะไรวะเนี่ยเอ้าอิชิตะไม่ทำอะไรห้องกูวะเนี่ยแม่หนูไม่ได้ถามที่จะไปแกล้งมันค่ะหนูถามหาข้อมูลจริงๆก็เพราะว่าอีเจมันเพิ่งขับรถชนมาหนูเป็นเพื่อนมันหนูต้องเป็นห่วงมันเป็นธรรมดาค่ะแม่นี่กูขับรถชนเหรอวะแม่เลิกด่าหนูก่อนได้ไหมคะแล้วตกลงแล้วเนี่ยอีโรคความจำเสื่อมที่เจมันเป็นเนี่ยพอมันหายแล้วมันจะจำช่วงที่มันความจำเสื่อมไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อเข้าใจแล้วไม่น่าล่ะก็ถึงจำอะไรไม่ได้เลยอะคือนี้อาการของมันก็คือว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแม่หนูไม่คุ้นเลยอะค่ะคือจากปกติใช่ไหมคะที่มันเป็นแบบชอบสะบัดคำหยาบๆออกมาพูดจาต่ำๆอะไรเงี้ยคือพอตอนเนี้ยมันกลับกลายเป็นลูกคุณหนูเรียบร้อยดูเป็นผู้ดีมากเลยแม่ไม่คุ้นนะไม่ใช่มันกูความจำเสื่อมแล้วกูเรียบร้อยขนาดนั้นเลยเหรอวะแม่ก็หนูบอกแล้วไงว่าหนูถามไปไม่ได้จะแกล้งมันซะหน่อยย้ำบ่อยขนาดนี้อีซุยนิ้วซุงแหล่ละนรกเปิดทางให้กูความจำเสื่อมขนาดนี้มีเหรอมึงจะไม่แกล้งกูถ้าเป็นกูนะเว้ยกูก็แกล้งตกลงถ้าเกิดว่าหนูจะแกล้งตกลงว่าถ้าเกิดว่าหนูจะดูแลมันเนี่ยพออีเจมันหายแล้วอ่ะมันจะจำช่วงที่หนูดูแลมันไม่ได้ใช่ไหมคะฮะได้เลยค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะแม่จุ๊บๆคิดถึงนะคะ24 ชั่วโมงที่มึงความจำเสื่อมกูบอกเลยนะจ๊ะจะเป็นช่วงเวลานรกของมึงเลยอีเจ๊ไม่ใช่ของกูหรอกนรกของมึงเมื่อไหร่สุยนิวมึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมเจอกูว้าวหล่อนถือวิสาสะมานั่งบนโซฟาตัวนี้ได้ยังไงฮะหล่อนรู้ไหมว่าโซฟาตัวนี้เนี่ยมันแพงกว่าชีวิตหล่อนทั้งชีวิตอีกนะโซฟาตัวนี้มันเหมาะกับเจ้านายอย่างฉันเจ้านายเลยเหรออ๋อใจเย็นค่ะออยหลอกให้มันตายใจแล้วค่อยเชือดมันอย่างเลือดเย็นขอโทษค่ะคุณชิต้าฉันบอกว่าไงฉันบอกให้หล่อนเรียกฉันว่าอะไรนายหญิงไม่ใช่เหรออ๋อนายหญิงก็มาจัดหนักจัดเต็มเลยนะมึงอ่ะได้เสร็จนายหญิงก็นายหญิงขอโทษค่ะนายหญิงขอโทษเสร็จแล้วอ่ะก็ช่วยย้ายตูดเหี่ยวรีบยันของหล่อนมาอยู่ที่พื้นด้วยนะเพราะว่าโซฟาตัวนั้นมันเป็นของฉันของนายหญิงอย่างฉันลุกหนังมือดิมันเนี่ยว้ายน้ำหกอีกคนไร้ความสามารถงานง่ายๆแบบนี้เนี่ยควายมันยังทำได้เลยหนังมันไร้ความสามารถยิ่งกว่าควายนะมันงอกจะด่าว่าควายเนี่ยก็เจ็บแทนควายเหลือเกินอย่างหล่อนนี่นะเรียกว่าอีแบคทีเรียดีกว่ากูทั้งทีเนี่ยฮะคิดเองไม่ เป็นหรือไงฮะกระเทยไม่มีสมองเหรอฮะแหมใจเย็นไว้อ่อยกูจะดูสิว่ามึงจะไปได้ถึงไหนเดี๋ยวไปเอามาให้ใหม่ค่ะนายหญิงไม่ต้องฉันไม่ได้อยากจะกินน้ำละตอนนี้ฉันอยากจะล้างเท้าแกไปเอากระมังมาล้างเท้าฉันตรงนี้ไปได้ค่ะนายหญิงดีทำไมได้แกล้งอีเจแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขยังไงก็บอกไม่ถูกเลยอะนี่เราชั่วเกินไปหรือเปล่าวะทั้งที่อีเจเนี่ยมันก็ป่วยอยู่แต่เราก็ยังแกล้งมันได้อะไม่หรอกอย่าไปคิดเยอะสิเพราะถ้าคิดในทางกลับกันนะถ้าเป็นเราที่เป็นคนความจำเสื่อมนะอีเจมันก็แกล้งเหมือนกันนั่นแหละจ้ะโอ้โหนางหน้าง้อนี่หล่อนคิดว่านายหญิงอย่างฉันนี่จะยกเท้าขึ้นมาประเคนล้างบนนี้เหรอฮะทำไมไม่วางที่พื้นนี่มึงจะให้กูล้างเท้าให้มึงด้วยเหรอได้แต่กูบอกไว้เลยนะเดี๋ยวกูจะเอาคืนให้สะสมขอขาหน้าด้วยค่ะขาหลังดีมากทำงานให้มันคุ้มกับเงินเดือนที่ฉันจ่ายไปหน่อยนะพอพูดถึงเรื่องเงินนี่เงยหน้ามามองฉัน100,000ที่หล่อนยืมฉันไปนะเมื่อไหร่จะคืนฮะโอ้โหเอ็นเน่กูเนี่ยความจำเสื่อมไม่ถึงวันกูติดเงินมึงเป็น100,000เลยเหรอฮะนี่ออยเป็นหนี้นายหญิงตั้ง100,000 บาทเลยเหรอคะใช่ไงล่ะแล้วหล่อนนี่นะก็ผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมจ่ายสักทีแต่วันนี้เนี่ยฉันไม่ยอมแล้วนะหยิบกระเป๋าใบนั้นมาที่ฉันซื้อให้หล่อนที่มันแพงๆอะนี่ค่ะกระเป๋าที่นายหญิงซื้อให้ว้าวโอ้โหนี่มีเงินแอบไว้เหรอรวม 20,000ฉันเอามาก่อนแล้วกัน 20,000อีก 80,000เนี่ยเอามาคืนฉันด้วยนะเร็วๆนะก่อนที่ฉันจะคิดดอกนะค่ะอีก 80,000นะคะพูดไม่รู้เรื่องเหรอนายหญิงต้องการอะไรอีกไหมคะเอาน้ำล้างเท้าของฉันเนี่ยไปเททิ้งแล้วตอนนี้เนี่ยฉันพูดมากฉันพูดกับควายอย่างหล่อนเนี่ยมันเจ็บคอเขาแห้งหมดละไปเอาน้ำให้ฉันด้วยได้ค่ะนายหญิงเร็วๆมากใช่ไหมมึงได้เดี๋ยวกูจะให้มึงกินน้ำล้างเท้าตัวเองนี่แหละเสร็จกูวันนี้มันวันอะไรนะทำไมถึงได้ทั้งใช้อีเจแล้วก็ได้เงินมาใช้ฟรีๆตั้ง 20,000แหละอ๋อก็คือว่าวันนี้เป็นวันของกูนี่เองวันนี้เป็นวันของมึงเลยเพราะวันนี้เนี่ยนะมึงเนี่ยก็จะได้กินน้ำล้างเท้าของตัวเองไงอีโง่น้ำมาแล้วค่ะนายหญิงหายไปกับมาตั้งนานฮะขอบใจแค่ดื่มก็ได้นะอีสุยเหนียวกืนๆไปอ่ะเดี๋ยวเล็บขบบาดคอนะเมิงถ้าหญิงชั่วหน่อยต้องการอะไรอีกไหมคะนายหญิงอีนี่อยากจะกล้าถามฉันอยากกินเค้กฉันแช่ไว้ในตู้เย็นหยิบไปฉัน1 ชิ้นตู้เย็นห้องฉันนะเอากีบของเธอเดินไปด้วยแล้วรีบมานะบอกให้รีบไม่วิ่งเรา เฮ้ยบอมทำไมมึงซื้อข้าวนานจังวะจะไม่นานได้ยังไงวะกูสั่งข้าวนั่งรอเป็นชั่วโมงกูทนไม่ไหวกูลุกไปหลังร้านโอ้โหภาพเต็มตาเลยพ่อครัวแม่ครัวนั่งป๊อกแปดป๊อกเก้าป๊อกแปดป๊อกเก้ากูทนไม่ไหวกูเลยไปทำเองเลยโอ้โหนี่มึงผู้ชายเพอร์เฟกต์มากเลยนะเว้ยโอ้โหหน้าตาก็ดีการงานก็ดีทางกับข้าวก็ได้เสียอย่างเดียวอ่ะมึงไม่ได้เป็นตัวเงินตัวทองเลยนี่มึงชมกูใช่ไหมชมดิเพื่อนชมทั้งนั้นโอ้ใครรู้ว่ามึงได้แหมไม่ได้ดิจะให้พวกมันรู้ว่าเราจำได้แล้วไม่ได้จะได้รู้ว่าพวกมันจะทำตัวยังไงกับเราแอปต่อดีกว่าเจ๊ออกมาทำไมอ่ะหรือว่าหิวข้าวพอดีว่านายหญิงเขาอยากกินเค้กนะคะก็เลยจะให้ไปเอาเค้กในตู้เย็นห้องนายหญิงมาให้เขากินนะคะเดี๋ยวนะนายหญิงนี่ใครวะจะใครสิล่ะก้อยชาตีไงโอ้โหอย่างนี้เพื่อความจำเสื่อมอยู่แกล้งได้ลงคอเจ๊มึงไม่ต้องไปหยิบเค้กเลยนะเว้ยเดี๋ยวมึงกินข้าวแล้วก็กินยาเดี๋ยวเรื่องเค้กเนี่ยกูจัดการให้ไม่ได้หรอกค่ะนายหญิงเขาจ้างออยต้องไปเอาเค้กให้นายหญิงเดี๋ยวนายหญิงดุค่ะนี่อีเจ๊ไม่ต้องเลยนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวผมกูต้องแทนตัวเองกับมึงว่าอะไรดีเนี่ยฮะผมก็ได้ค่ะสุภาพดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจัดการเรื่องเค้กให้เองส่วนเจ๊เนี่ยกินข้าวกินยานะโอเคใช่เจ๊กับข้าวกำลังร้อนๆเลยไอ้ตั้มเดี๋ยวกูพาเจ๊ไปกินห้องมึงนะกินข้าวใช่ไหมบอกก็กินข้าวสิวะกูสัญญากับมึงแล้วใช่ไหมว่ากูจะไม่ล่วงเกินเจ๊และที่สำคัญเจ๊ความจำเสื่อมเงี้ยกูทำไม่ลงหรอกดีมากถ้างั้นนะมึงพาเจ๊ไปกินข้าวเลยส่วนเรื่องของนายหญิงเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการมันเองกูฝากด้วยเจ๊กินข้าวกันไปมึงอยากเป็นนายหญิงมากใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจัดให้งามๆเลยรอแป๊บหนึ่งนะเจ๊เดี๋ยวแกะข้าวให้กินนี่ตัวเงินตัวทองนี่ก็เป็นคนดีกว่าที่คิดเนี่ยอย่าเพิ่งเคิร์มอย่าเพิ่งเคิร์มมันอาจจะแค่อยากพิชิตหินยายกูก็ได้อยากกินเค้กมากใช่ไหมครับนายหญิงเดี๋ยวกูจะจัดสูตรพิเศษให้แบบงามๆเลยเอาให้ลิ้นไม่ไส้พันกันไปข้างเลยนี่เม็ดโตๆยัดลงไปยัดลงไปไม่พอเอาให้โดนทุกส่วนจ้าไอ้ตั้มทำไรอ่ะทำให้คุณกลับมารักผมไงโอเคงั้นถือว่าฉันไม่ได้ถามแล้วกันโอ้ยอย่าพึ่งสิเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ต้องหยอกกันได้สิแล้วตกลงนายทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมนายต้องเอาพริกยัดใส่เค้กด้วยอ่ะหรือว่านี่นายจะแกล้งใครอีกเนี่ยอย่าเรียกว่าแกล้งเลยคุณเรียกว่าดัดสันดานดีกว่าอย่างนี้คุณไอชาตีนะมันฉวยโอกาสตอนที่เจ๊ความจำเสื่อมใช่ไหมหลอกอีเจ๊ว่ามันเป็นนายหญิงของเจ๊แล้วก็ใช้เจ๊สารพัดเลยคุณเห็นไหมมันน่าดัดสันดานไหมล่ะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหพี่ชิต้านะพี่ชิต้ามันชอบแกล้งคนอื่นอยู่อีกอ่ะมาฉันช่วยมองอะไรล่ะนายฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะแกล้งแต่อยากจะช่วยนายดัดสันดานอ่ะจัดมาเลยคุณนี่ขัดไปแล้วประมาณฉันขอใส่เอาเลยไอ้ตั้มกับคุณเพื่อนเอิงเนี่ยพอไว้ใจได้ส่วนอีกตัวเงินตัวทองนี่ยังก้ำกึ่ง แต่อีชีต้าเนี่ยสาระเลวที่สุดเจ๊กับข้าวเรียบร้อยแล้วทานได้เลยนะเสร็จแล้วคุณไปเลยป่ะไปดิรออะไรอ่ะนายเฮ้ยบองไปนะเฮ้ยตั้มฝากเอายาให้เจด้วยได้ตามนั้นไปคุณแล้วกูฝากด้วยนะขอหนักๆขอหนักๆได้เฮ้ยหัวขามาทำอะไรที่นี่คะแล้วอีเจไปไหนอะอีเจกินข้าวอยู่เพราะเดี๋ยวมันต้องกินยาแต่ว่าเห็นเจบอกกูว่ามึงอยากกินเค้กกูก็เลยเป็นคนเอามาให้มันบอกมึงแค่นั้นหรอก็แค่นั้นนะดิทำไมหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นเปล่ามันจะมีอะไรเล่าแหมกูก็แค่ถามเฉยเฮ้ยทำอะไรก็มาดีแต่หิวทำไมล่ะเค้กกูเนี่ยว่าแต่เธอมาทำอะไรนะชินีน้อยอ๋อพอดีว่าเอิงเนี่ยคุยงานค้างกับไอ้ตั้มไว้นะคะแต่ว่าเค้กพี่ชิต้าน่ากินมากเลยนะคะมีให้กินหรอกไม่กินหรอคะเค้กน่ากินอย่างเงี้ยต้องกินโชว์ซะหน่อยละอยากโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลไปตามแพ้นะนี่มันแกล้งกูเหรอโอ้ยอะไรครับใครจะไปกล้าแกล้งนายหญิงล่ะครับนายหญิงด้วยนี่เจ๊มันบอกมึงเหรอเออสินี่กูถามมึงจริงเหรอมึงว่างมากนะเหรอฮะจะไปแกล้งเจ๊มันอะกูไม่ได้ว่างหรอกแต่ว่าทางมึงมาแหมก็เหมือนกับตอนที่มึงบอกว่ามึงปล่อยแต่มาเลงก็แหละแหมมึงลองคิดดูนะนานๆทีกูจะได้มีโอกาสเนี่ยโขบดีเจมันบ้างอ่ะกูก็ต้องทำดีว่าแต่มึงไม่ทำหรอกูไม่ทำมึงลองทำดูดิสนุกนะเว้ยไอชาตรีมึงจะแกล้งเจ๊ตอนไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตอนที่เจ๊ความจำเสื่อมมึงหัดสงสารเพื่อนบ้างดิวะหัดสงสารเพื่อนมันไม่น่าพูดเลยนะยายเจ๊อยู่ไหนอยู่นี่อย่าแหกตาดูสิแหมแล้วกูบอกมึงไว้เลยนะมึงไม่ต้องมาห่วงเลยนะไม่ต้องไปห่วงไอ้เจ๊ด้วยถ้าจะห่วงไปห่วงไอ้บอมนู่นมึงปล่อยให้บอมกับไอ้เจ๊อยู่2 ต่อ 2ตอนนี้นะเว้ยอีบอมเนี่ยไล่ไอ้เจ๊มึงกินน้ำแล้วไอ้บอมไม่ช่วยมึงหรอกร้อนๆเลยตั้มมึงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจขอร้องแหมบางทีไอ้บอมอาจจะคิดว่าทางมันนานเหมือนที่กูคิดก็ได้มึงก็เลยเอาสักดอกนึงอ่ะเอาเถอะโอ้โหนี่กลุ่มนายนี่มีคนดีๆเหลือบ้างไหมเนี่ยบอกเลยนะเจ้าน้องชินยอว่าไม่มีช่วยอย่าไอ้นี่เลยโอ้เบ้อเบ้ออะไรของมึงวะเด้อไปด้วยดิเจ๊มีแอปเปิลปั่นด้วยนะกินข้าวเสร็จกินแอปเปิลปั่นแล้วก็กินยาแต่เจ๊ไม่ต้องห่วงนะแอปเปิลปั่นเนี่ยก่อนที่จะไปปั่นเอาเปลือกออกเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมต้องเอาเปลือกออกด้วยล่ะคะก็ตอนมหาลัยเนี่ยเจ๊เนี่ยไม่ชอบแอปเปิลปั่นที่มีเปลือกนี่มันจำรายละเอียดได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันชอบหลอกมากเลยนะเนี่ยเกิดอะไม่ได้โฟกัสยิ้มอะไรหรอคะถ้าเจ๊เป็นแบบนี้ตลอดไปก็คงดีนะเป็นแบบไหนหรอคะดูเป็นผู้หญิงที่สุภาพอ่อนโยนเหมาะจะเป็นแม่ของลูกเราไงนี่นายชอบผู้หญิงสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยหรอเปล่าสำหรับผมเนี่ยเจ๊จะเป็นยังไงก็ได้ขอให้เป็นเจ๊ก็พอคำเนี้ยเอาสักกูรักเท่าไรเลยพี่บอมเขาโรแมนติกมากเลยนะนายนี่คุณผมก็โรแมนติกนะแต่คุณไม่จำเองอ่ะไปจีบกันที่อื่นได้ไหมฮะลำไย กูกำลังจะดูว่าอีเจไก่บอมเนี่ยมันจะไปต่อยังไงอ้าวเจ๊อิ่มแล้วเหรอกินอีกหน่อยสิเดี๋ยวให้กินยาไปเดี๋ยวมันกัดกระเพาะนะเร็วนิดนึงแกล้งความจำเสื่อมต่อไปก็ดิ่มกันนะเนี่ยจะได้เห็นสันดานคนว่าใครดีใครชั่วกับเราบ้างโอ้นึกว่าจะมีอะไรเจ๊อิ่มแล้วมันมองเราตาแข็งขนาดนั้นนะหรือว่าความจำมันจะกลับมาแล้ววะอีเจ๊มึงจำกูได้ไหมได้สิคะนายหญิงมึงจำกูไม่ได้